สวัสดีครับพี่ Good morning สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องไม่รู้ทำไมนะครับอาจารย์เล็กจะชอบให้สอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ I don't know why but Pastor Rick always asks me to preach in English เข้าใจว่าสงสัยเพราะจะมีการอัดไว้ได้เป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับ Maybe because they record it and use it for future purposesแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับแองเจล่าที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วย It must be useful for Angela here as well ฉะนั้นเราจะเริ่มต้นกันหรือยังครับพี่น้องครับ Are you ready พร้อมหรือยังครับพี่น้องครับ Are you ready ดีใจที่เจอพี่น้องนะครับปกติเจอที่ภูเขาวันนี้มาเจอที่ทะเล I'm glad to see you here usually we see you we see each other in mountain side but now we see you at the sea side Okay are you ready พี่น้องพร้อมยังครับ Are you ready พร้อมยังครับโอเคหันไปหาคนข้างๆก็ถามว่า Are you readyYou know, it's great to be able to speak this afternoon. ขอปรับตัวนิดนึงผมรู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันกับพี่น้องในบ่ายวันนี้ You know, I'm teaching in the afternoon is a big test every time. ทุกครั้งที่เทศนาในช่วงบ่ายเป็นงานที่ใหญ่มากเลยนะครับ You know, I really pray that no one will fall asleep this afternoon. Amen. ผมก็อธิษฐานว่าจะไม่มีผู้ใดล่วงหลับไปเลย Amen ไหมครับ Amen. Amen.You know we're going to have a hard topic this afternoon. จริงๆแล้วเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากในวันนี้ You know we'll be hearing about the seven churches in the book of Revelation. เราเคยได้ยินเรื่องของ7คริสตจักรในหนังสือวิวรณ์ใช่มั้ยครับ Are you ready? Amen. Why don't we pray? ให้เราอธิษฐานด้วยกัน Heavenly Father. พระบิดาเจ้า We thank you for the story of the seven churches in the book of Revelation. เราขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องราวของ7คริสตจักรในหนังสือวิวรณ์ Not only that these things happened in the history of the church. ไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้น But it sends us a warning in our life. แต่เป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณมาถึงเราในอนาคตด้วยเช่นกัน At this present time and also in the future. ทั้งในปัจจุบันนี้และในอนาคตที่กำลังจะมาถึง And Father we pray that we all will become victorious churches.พระบิดาเจ้าที่เรานั้นจะเป็นคนที่เป็นเหมือนกับในคริสตจักร We thank you for all of this warning. เราขอบคุณสำหรับคำเตือนทั้งหลาย So that we can get ready. ที่เราจะเตรียมตัวให้พร้อม So that we will be prepared. ที่เรานั้นจะได้จัดเตรียมเราให้พร้อม We thank you in Jesus name we pray. เราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้า Amen. 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 How many of you like the book of Revelation? มีใครชอบหนังสือวิวรณ์ยกมือขึ้นครับ Really? จริงหรือเปล่าHow many of you understand the book of Revelation? มีใครเข้าใจหนังสือวิวรณ์บ้างยกมือขึ้นครับ You know we don't have time to cover the whole book. เราอาจจะไม่มีเวลาในการแบ่งปันทั้งเล่มนะครับ But I will be sharing chapter 2 and chapter 3 only. แต่ผมจะแบ่งปันในบทที่2และบทที่3 You know somebody think that maybe chapter 2 and chapter 3 were written separately.มีคนคิดว่าเล่มบทที่2และบทที่3นั้นถูกเขียนแยกจากกัน Because the rest of the bookhave a lot of symbols เพราะว่าในตลอดทั้งหนังสือนั้นเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ and a lot of symbolism แล้วก็มีเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ but chapter 2 and chapter 3 have less แต่ว่าในบทที่2และบทที่3นั้นมีสัญลักษณ์น้อยกว่า and these two chapters relate so much to the church today แต่จริงๆแล้วทั้ง2เล่มนี้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตจักรในปัจจุบันนี้อย่างมาก whereas the rest of the chapters speak so much about the futureจริงๆแล้วในส่วนที่เหลือของหนังสือวิวรณ์นั้นพูดถึงอนาคตซะส่วนใหญ่ So we will come and have a close look at chapter 2 and 3ให้เรามาดูในบทที่2และบทที่3ด้วยกัน7 churches คริสตจักรทั้ง7 You know hopefully we will have enough time to cover 3 churches otherwise we'll cover 2นะครับเราหวังว่าจะสามารถพูดได้ทั้ง3คริสตจักรนะครับถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะพูดถึงแค่2คริสตจักร Who is the author of the book of Revelation ใครเป็นผู้เขียนหนังสือวิวรณ์ครับ It's John the apostle เป็นอัครทูตยอห์นใช่มั้ยครับ We know that Jesus Christ as JohnTo write the book of Revelation. เรานั้นรู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นคนเป็นผู้ที่บอกให้ยอห์นนั้นเขียนหนังสือวิวรณ์ And particularly in these two chapters about the seven churches in Asia Minor. โดยเฉพาะคริสตจักรทั้ง7ในเอเชียไมเนอร์ You know, at that time, John was imprisoned at the island of Patmos. ตอนนั้นยอห์นติดคุกอยู่ในเกาะปาฏมอสนะครับ And you know, he wrote a letter, and in fact, the intention was to pass this letter to these seven churches.Along the journey from Patmos to the furthest area. Okay, นะครับก็คือเขาเขียนจดหมายฝากด้วยนะครับเพื่อขึ้นจากทั้ง7ในระหว่างทางที่เขาจะเดินทางจากเกาะ Patmos ไปถึงที่สุดทางของเขา You know, I will start by reading Revelation chapter 1 verses 17 to 20. ผมจะเริ่มต้นโดยการอ่านพระคำในวิวรณ์บทที่1นะครับ These are the few verses that were written prior to chapter 2. ก็ถูกเขียนขึ้นก่อนบทที่2นะครับ
You know, Revelation chapter 1, verses 17 and 20 read like this. When I saw him, I fell at his feet as if I were dead, but he laid his right hand on me and said, "Don't be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I died, but look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and the grave. Write down what you have seen, both the things that are now happening and the things that will happen. This is the meaning of the mystery of the seven stars you saw in my right hand and the seven gold lampstands. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches." ในวิวรณ์บทที่1ข้อที่17ถึง20เขียนไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตายและพระองค์วางพระหัตถ์ขวาบนตัวข้าพเจ้าแล้วตรัสว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แน่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายเพราะฉะนั้นจงเขียนสิ่งที่เจ้าเห็นแล้วคือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ส่วนความล้ำลึกของดาวทั้ง7ดวงซึ่งเจ้าเห็นในมือขวาของเราและของคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นดาว7ดวงก็คือบรรดาทูตสวรรค์ของคริสตจักรทั้ง7และคันประทีป7คันนั้นก็คือคริสตจักรทั้ง7 You know I want you to pay attention at verse 20 อยากให้พี่น้องโฟกัสในบทในข้อที่20ด้วยกันนะครับ It mentions the word seven stars and seven churchesพูดถึงดาว7ดวงและ7คริสตจักร Now it's very clear that Jesus was asking John to write to seven churches เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าพระเยซูนั้นบอกให้ยอห์นเป็นผู้เขียนจดหมายนี้ถึงคริสตจักร But what about the stars แล้วเกี่ยวอะไรกับดวงดาว You know the Greek word angeloi means angels ในภาษากรีกถ้า angeloi แปลว่า angel ก็คือทูตสวรรค์ And it was mentioned 67 times in the book of Revelation แล้วก็ถูกเขียนไว้67ครั้งในหนังสือวิวรณ์ And this Greek word means bothangelic beings and human messengers angelic นะครับหมายถึงว่าผู้ที่เป็นทูตแห่งการสื่อสารทูตข่าวสารของมนุษย์ The word angeloi means both real angels or human messengers อ๋อ angeloi นะครับแปลได้ทั้งทูตสวรรค์จริงๆและแปลได้ทั้งผู้ที่ส่งสารจริงๆ But many scholars believe that in this particular place here especially in chapter 2 and chapter 3 okay the angels that are mentioned here refer to human messengersมีนักวิชาการพระคัมภีร์หลายท่านนะครับเชื่อว่าพระคำตอนนี้เนี่ยพูดถึงเจาะจงถึงผู้ที่เป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ส่งสาร Or to make it more specific the angels here refer to the church leaders หรือหมายถึงผู้นำของคริสตจักรนั่นเอง You know before I go on instead of just adding more information or knowledge to the people here I would like the word of God to really speak to the hearts of the people นะครับก่อนที่ผมจะให้ข้อมูลกับพี่น้องมากไปกว่านี้ครับผมอยากให้พระคำของพระเจ้านั้นพูดโดยตรงกับหัวใจของพี่น้องเอง Because I believe there are a lot of leaders sitting here และเพราะผมเชื่อว่ามีผู้นำหลายท่านนั่งที่นี่ You know I don't intend to make your brain bigger but I want to make your heart larger for God เป้าหมายของผมไม่ได้ทำให้สมองท่านใหญ่ขึ้นนะครับแต่อยากให้หัวใจของท่านนั้นขยายออกขึ้น So you are the angels พี่น้องที่นี่คือทูตสวรรค์ Can you turn to the people beside you and say Hey angels หันไปบอกข้างหน้านะสวัสดีทูตสวรรค์And say the Lord is speaking to you today. บอกว่าพระเจ้าพูดกับท่านในวันนี้ Amen. You know, John wrote to churches in hostile environments at that time. นะครับยอห์นนั้นก็ได้เขียนไปหาคริสตจักรในหลายที่ในเวลานั้น You know, we are so pleasant with the environment around us nowadays because we have freedom of worship. พี่น้องครับตอนนี้เรามีเสรีภาพอย่างมากมายในการนมัสการพระเจ้าเราจึงรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากใช่ไหมครับ But in the first 3 centuriesthe Christians at that time didn't have this freedom like this. พี่น้องครับในช่วง300ปีแรกของคริสตจักรนั้นคริสเตียนไม่ได้มีเสรีภาพแบบเรา They faced pressures from all sides. เขานั้นถูกข่มเหงบังคับข่มเหง External pressure to compromise with the world. เขานั้นถูกแรงกดดันจากภายนอกเพื่อเขานั้นสามารถที่จะต้องยืดหยุ่นหรือกับโลกภายนอกนะครับ And internal pressure to compromise with the biblical truths. แล้วก็ความกดดันภายในที่จะต้องให้เขาประนีประนอมกับความจริงของพระคัมภีร์And knowingly or unknowingly, you know, when we are facing this kind of pressures in our church life nowadays. และอาจจะเป็นไปได้ว่าในปัจจุบันนี้เราก็อาจจะเจอแรงกดดันแบบนี้เช่นกันในคริสตจักรของเรา You know, as you follow the word of God, you realize that we are also facing all of these kind of pressures. เวลาเราเดินติดตามพระคำของพระเจ้าเราเชื่อฟังพระคำพระเจ้าเราก็จะรู้ว่าเรามีแรงกดดันต่างๆมากมาย To compromise with the world. บางครั้งก็ทำให้เราต้องประนีประนอมกับโลกนี้ And to compromise with the Christians within the church. แม้บางครั้งเราก็ต้องประนีประนอมบางเรื่องกับคริสเตียนในคริสตจักรเราเอง You know, these 7 churches are real churches in the history of the church. 7 คริสตจักรที่มีชื่อในนี้นั้นเป็นคริสตจักรที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ And they also represent the
the church at the present time and also the future. นอกจากเขาจะเป็นตัวแทนของคริสตจักรในปัจจุบันแล้วเขาก็ยังเป็นตัวแทนของคริสตจักรในอนาคตด้วยเช่นกัน You will find that all of these challenges will continue to be in the church today, tomorrow, and also towards the end of time. ความท้าทายต่างๆที่เราเห็นในคริสตจักรนี้ก็ยังคงมีในปัจจุบันและในอนาคตด้วยเช่นกัน Interestingly, you know, when you read chapter 2 and chapter 3, when the Bible talks about the seven churches, you see a pattern, okay, of how God communicates about the seven churches.From the first church to the seventh church. ถ้าพี่น้องตามอ่านนะครับจะเห็นว่าในคริสตจักรทั้ง7นี้มีแพทเทิร์นบางอย่างที่คล้ายคลึงกันที่เราสามารถตามดูได้ And this is how I made the structure for you in your notebook. นั่นก็คือมีอยู่ในโน้ตของพี่น้องนะครับ You find the addressee. มี addressee คือการระบุนะครับ You ผู้รับ You find the addressee. You find the sender. เห็นผู้ส่งนะครับ You find how Jesus commended or praised the church. ก็เห็นว่าพระเยซูนั้นชื่นชมคริสตจักรAnd you see that see how Jesus complains about the church. บางครั้งก็เป็นการเตือนคริสตจักรตำหนิคริสตจักร And you see how Jesus makes warning. บางครั้งก็เป็นการเตือนคริสตจักร And you have seen how you see how Jesus make commands to them. บางครั้งก็เป็นคำสั่งให้กับคริสตจักร And lastly, how Jesus gives them promises. และบางครั้งพระเยซูก็ให้เป็นพระสัญญากับคริสตจักร You know there are seven churches. ทั้ง7คริสตจักร Smyrna and Philadelphia.According to the record in the Bible, they received praise from Jesus. นะคริสตจักรสเมอร์นาและฟิลาเดลเฟียนะครับเขาได้รับคำสรรเสริญเยินยอจากพระเยซู Whereas Sardis and Laodicea were mostly rebuked by Jesus. คริสตจักรซาดิสและเมืองลาโดิเซียนะครับส่วนใหญ่ก็ถูกตำหนินะครับ And the three other churches, Ephesus, Pergamum, and Thyatira, had mixed flavor between praise.And reviews. นะครับคริสตจักรเอเฟซัสปะเกอร์นัมนะครับและทิยาทิรานั้นก็ได้รับทั้งคำตักเตือนและคำชม And this represents the churches nowadays too. ซึ่งเป็นตัวแทนของคริสตจักรในปัจจุบันด้วยเช่นกัน Many churches will be praised. มีหลายคริสตจักรได้รับคำชม And many churches towards the end time will be reviewed. ในหลายคริสตจักรในช่วงยุคสุดท้ายก็จะถูกตำหนิ And many churches will have the mixed flavor. บางคริสตจักรก็ได้รับทั้งคำตำหนิและคำเตือนไม่แบตเตอรี่หมดหรือเปล่าYou know, there are leaders sitting here. ในระหว่างที่เราเห็นผู้นำทั้งหลายนั่งที่นี่ This is one single church. นี่คือหนึ่งคริสตจักร But yet you have minor churches in different levels. แล้วเราก็เห็นมีคริสตจักรย่อยๆนะครับในระดับที่ต่างๆกัน You know, Pastor Rick is the lead pastor. อาจารย์ริกนั้นเป็นผู้นำศิษยาภิบาลของเรา But you know, what there are leaders at every level, and you are like pastor at your level. แล้วท่านก็มีผู้นำรองลงมาซึ่งท่านก็เหมือนกับศิษยาภิบาลในกลุ่มของท่านเองIf Jesus is here right now, will you be praised or you be rebuked or you have the mixed flavor of both? ถ้าเกิดพระเยซูอยู่ตรงนี้ต่อหน้าพวกท่านท่านคิดว่าท่านจะรับคำชมจากพระเยซูคำตักเตือนหรือว่าจะได้รับคำทั้งสองแบบครับ You know, you heard from our very nice teaching in the past few hours that now we still have time to change if you want to change. นะครับเราได้รับคำสอนที่ดีมากมายในเช้าวันนี้และเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราปรารถนาจะเปลี่ยนแปลง Because when time is up, then it will become too late.เพราะว่าถ้าเกิดเมื่อเวลาในโลกนี้หมดลงมันก็สายเกินไปแล้วใช่จะเปลี่ยนแปลง You know according when you look at the history of the churches okay whenever Christ is Lord okay you can see that church grew นะครับเมื่อคริสตจักรใดก็ตามที่เห็นพระเยซูนั้นเป็นจอมเจ้านายก็จะเห็นว่าคริสตจักรนั้นเติบโต Whenever the Christ was lifted up you know you can see the church became glorious นะครับถ้าเกิดพระเยซูได้รับการยกชูขึ้นในคริสตจักรก็จะเห็นว่าคริสตจักรนั้นได้รับสง่าราศีGod remains the same, Christ remains the same, but the church is not the same. พระเยซูนั้นทรงเป็นเหมือนเดิมเสมอมาแต่คริสตจักรอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนเดิม Today we have the choice in front of us. ตอนนี้เรามีทางเลือกในตัวของเรา And I want to repeat the reason why we are listening to all of these words is not to gain more knowledge, but to change. ผมอยากเตือนพี่น้องครั้งนึงว่าเราไม่ได้รับฟังคำสอนทั้งวันนี้เพื่อที่เราจะทำให้ความรู้โตขึ้นแต่เพื่อเรานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง Will you say Amen? พี่น้อง say Amen.ขอมอนิเตอร์เพิ่มบนเวทีหน่อยครับ You know God has put the church in the world but the devil is seeking to put the world in the church นะครับพระเจ้านั้นได้วางคริสตจักรไว้ในโลกนี้แต่มารซาตานั้นจะเอาโลกนี้ไปไว้ในคริสตจักร You know the devil wants to destroy the church เพราะว่ามารซาตานั้นปรารถนาที่จะทำลายคริสตจักร In these seven churches you will see that the devil will try to use three main strategies นะครับจะเห็นว่าในคริสตจักรนั้นมารซาตานพยายามใช้ยุทธศาสตร์3ยุทธศาสตร์เป็นหลัก The first thing is to use persecution อันแรกก็คือใช้การข่มเหง Because it works with some Christians เพราะว่าคริสเตียนบางคนเมื่อโดนใครข่มเหงก็ทนไม่ได้ The second one is error
or deviation from the profound truth of God. Error. อันที่สองนะครับก็คือใช้ error นะครับหรือว่าการที่แยกออกมาจากความจริงของพระเจ้า You know, and the last one is sin. อันที่สามก็คือความบาป And what is your weak point today? อะไรคือจุดอ่อนของเรา Some people will give up when they face persecution. บางคนอาจจะยอมแพ้เมื่อเผชิญกับการข่มเหงรังแก Some people will tend to compromise the truth of God. บางคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าต้องประนีประนอมกับความจริงของพระเจ้า And some Christians are so fragile and they fall into sin very easily. คริสเตียนบางคนนั้นก็เปราะบางมากแล้วก็หล่นลงในความบาปอย่างง่ายๆ You know we are not God. We are not omniscient.We don't know what is happening in people's lives today. พี่น้องครับเราไม่ใช่พระเจ้าเราจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าชีวิตของแต่ละคนเกิดอะไรขึ้นบ้าง But God knows everything. แต่พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง But you have to really admit your weak points and face the Lord and ask Him to help you by His grace. แต่เรานั้นต้องยอมรับจุดอ่อนของเราเองและเผชิญหน้ากับพระเจ้าและขอให้พระองค์นั้นมาช่วยเราในจุดอ่อน These seven churches will highlight seven areas.That will affect the church. คริสตจักรทั้ง7นะครับจะมีจุดอ่อนต่างๆกันที่นำเสนอในคริสตจักรแต่ละที่ It happened in the old days. It happened in the ancient time. It's happening today, and will continue to increase in the future. นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน You know, this is chapter 2 and chapter 3. When you continue to read on in the book of Revelation, you discover that all these things appear in later chapters.นะครับถ้าพี่น้องอ่านในบทที่2บท3และอ่านไปเรื่อยจนจบพระคัมภีร์วิวรณ์ทั้งเล่มนะครับก็จะเห็นว่ามีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เกิดขึ้นจนถึงจบเล่ม Are you ready to start with the first church now? Okay. The first church. Let's come to the first church. คริสตจักรแห่งแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับ You know is the church of Ephesus. คริสตจักรเอเฟซัสนะครับ It's found in Revelation chapter 2 verses 1 to 7. อยู่ในวิวรณ์บทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่7. Let me read out the Bible to you. The Bible saysstarting from verse 1, write this letter to the angel of the church in Ephesus. This is the message from the one who holds the seven stars in his right hand, the one who walks among the seven gold lampstands. I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles but are not.You have discovered they are liars. You have patiently suffered for me without quitting. But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. But this is in your favor. You hate the evil deeds of the Nicolaitans.Just as I do, anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to churches. To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God. ในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อที่1ถึง7นะครับกล่าวว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องการตรักตรำและความทนอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่ยอมทนต่อพวกคนชั่วเจ้าทดสอบพวกที่อ้างตัวว่าเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็นและเจ้าก็พบว่าพวกเขาโกหกเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทนอดทนและยอมทนพระนามของเราและไม่ได้อ่อนระอาแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือเจ้าละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้าเพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้นจงกลับใจเสียใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรกมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและจะย้ายคันประทีปของเจ้าออกจากที่ของมันนอกจากว่าเจ้าจะกลับใจใหม่แต่ว่าเจ้ายังมีข้อดีอยู่คือว่าเจ้าเกลียดชังความประพฤติของพวกนิโคลาสที่เราเองก็เกลียดชังใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายคนที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่อยู่ในเมืองบรมสุขเกษมของพระเจ้า Now let's come to have a look at the addressee นะฮะเราฟังถึงผู้รับนะครับ The Bible starts in verse 1It says, write this letter to the angel of the church in Ephesus. พูดถึงว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส So basically, John wrote a letter to the leaders of Ephesus. ก็คือท่านยอห์นนะครับก็ได้เขียนจดหมายนี้ถึงผู้นำของเมืองเอเฟซัส As I told you before, you know, when John wrote the letter, the messenger had to carry the letter, and they started delivering the letter to each of the seven cities, okay, each of seven places, and Ephesus was the nearest point.
นะครับตอนที่ยอนเขียนจดหมายนี้ก็ได้ฝากไปกับผู้ส่งสารนะครับและผู้ส่งสารนั้นก็ถือจดหมายทั้ง7ฉบับนี้ไปให้เมืองแต่ละเมืองซึ่งเริ่มจากเมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นเมืองแรกซึ่งใกล้ที่สุด it was the nearest city to Patmos เป็นเมืองที่ใกล้ปาตมอสที่สุด Ephesus was the largest city in Asia Minor เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมายเนอร์ with a population ofOf roughly 250,000 people. มีคนประมาณ 250,000 คนในเมืองนั้น It was the most important seaport. เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญ And it had the temple of Artemis or the goddess Diana. นะครับมีวิหารของเทพเจ้าอาร์ติมิสซึ่งเป็นเจ้าแม่นะครับของเมืองนั้น You know, it was one of the seven wonders of the world. เป็นสิ่งอัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกยุคเก่า It was so big.เป็นเมืองที่ใหญ่มากเป็นวิหารที่ใหญ่มาก Idol worshiping was rampant in the city. Idol worship was big in the city. อ๋อครับการไหว้รูปเคารพนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่และสำคัญมากในเมืองนั้น Ephesus was so strategic that God's workers invested a lot of time to lay down the foundation of the church in Ephesus. Ephesus เป็นเมืองยุทธศาสตร์นะครับที่คนงานของพระเจ้านั้นได้ทำงานอย่างหนักมากเพื่อวางรากฐานในเมืองนี้ Paul the apostle spent 3 years here.อาจารย์เปาโลนั้นก็ได้ใช้เวลาถึง3ปีในเมืองนี้ Aquila Priscilla Tychicus Timothy and even John himself แล้วก็แม้กระทั่งจอห์นเอง You know invested so much to build the church in Ephesus คนนั้นได้ลงแรงลงเวลาอย่างมากเพื่อสร้างคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส And that's about Ephesus นั่นก็คือเมืองเอเฟซัส Now we'll look at the point number 2 the sender นะเรามาดูอันข้อที่2นะครับก็คือผู้ส่งBefore I go on, you will see that the way Jesus described himself as the sender shows some kind of connection with the church that he was talking to. นะครับจะเห็นได้ว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นพูดถึงพระเยซูเองในฐานะผู้ส่งสารซึ่งมีความสัมพันธ์กับคริสตจักร You know, Jesus was the sender. พระเยซูทรงเป็นผู้ส่งสาร of the message.แล้วก็เป็นผู้ส่งข้อความ He asked John to write all these messages to them. พระองค์ทรงบอกให้ยอห์นนั้นเขียนจดหมายฉบับนี้สำหรับคริสตจักรเหล่านั้น The latter part of verse 1 says the one who holds the seven stars in his right hand. ในตอนต้นเขียนว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์ขวา And also the one who walks among the seven gold lampstands. และทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันพระที่ทองคำทั้ง7นั้น We know that right hand in the Bible symbolizes victory.นะครับเรารู้ว่ามือขวานั้นในพระคัมภีร์แสดงถึงความชัยชนะ So basically Jesus is saying that he's the one who's holding the leaders in victory ก็คือพระเยซูนั้นทรงถือผู้นำไว้ในชัยชนะของพระองค์ Star symbols is star symbolizes symbolize the authority and ruling ดวงดาวนะครับก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง authority and ruling and ruling สิทธิอำนาจและการปกครอง and the Bible saysHe is the one who walks among the seven gold lampstands, meaning he walks among the churches. และพระองค์ทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทั้ง7นั้นหมายถึงว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางคริสตจักรทั้ง7 In another word, Jesus is describing himself as a sender who grants victory and who longs for relationship with the church. นะครับก็คือพระองค์เองนั่นแหละเป็นผู้ที่นำชัยชนะมาสู่คริสตจักรและพระองค์เองนั่นแหละทรงเป็นAnd he longed to have a relationship with the church. พระองค์ทรงปรารถนาที่มีความสัมพันธ์กับคริสตจักร Later on, Jesus will address their problems. และหลังจากนั้นพระองค์จะทรงชี้ถึงปัญหาของพวกเขา And the way he describes himself connects with the problems that they are having. และเมื่อพระองค์นั้นทรงพูดถึงตัวพระองค์เองจะเป็นตัวเชื่อมต่อกับปัญหาที่เขามีอยู่ Next thing, praise. The praise. ถัดมาคือการสรรเสริญ It's found in verses 2, 3, and 6.ในข้อ2 3และ6 The Bible says in verse 2 I know all the things you do I have seen your hard work and your patient endurance บอกว่ารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องการตรากตรำและความอดทนของเจ้า You know Jesus I like Jesus so much before he addressed problems he starts off bytelling nice things about them พี่น้องครับผมชอบพระเยซูมากเลยเพราะว่าก่อนที่พระเยซูจะพูดถึงปัญหาของเขาพระเยซูชื่นชมเขาก่อนแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ดีของเขาก่อน I think it's a good thing to follow เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราควรจะตามเอเมนมั้ยฮะ You know many people when they want to talk about problems they just hit into the problems นะครับบางคนเวลา issue of problems เราจะพูดถึงเรื่องปัญหาของคนบางคนบางครั้งเราก็พูดถึงปัญหาเลย And sometimes people just cannot take it well บางครั้งคนก็รับไม่ได้ It takes a lot of maturity
มันเพราะมันต้องใช้ความเติบโตอย่างมาก If people if you just go to somebody and say hey I have something to tell you I have something to warn you, you have to change okay นะครับเหมือนกับถ้าพี่น้องเดินไปบอกว่านี่มีเรื่องอะไรจะบอกเธอนะต้องเปลี่ยนแปลงนะเธอมีปัญหาที่ต้องเปลี่ยนแปลง First time second time third time you may take it fifth time 10 time you get you start becoming bitter นะครั้งแรกครั้งที่2ก็พอทนหน่อยพอ3 4 5เริ่มขมขื่นกับคนเวลาคนมาเตือนเราตรงๆ But Jesus is so wise แต่พระเยซูทรงมีพระปัญญาYou know he wants to scratch at the itch but he starts by talking about something nice. พระองค์ปรารถนาจะเการอยคันนิดนึงนะฮะแต่พระองค์ก็เริ่มต้นพูดในสิ่งที่สวยงามก่อน First two says I know all the things you do. เรารู้จักความประพฤติของเจ้า Jesus said I know it. เขาบอกว่าพระองค์ทรงรู้จัก You know isn't it good that you have a God who knows everything? พี่น้องดีมั้ยครับที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รู้ทุกสิ่ง And he started by saying something nice. และพระองค์ทรงเริ่มต้นพูดถึงสิ่งที่ดี He said I have seen your hard work.เราเห็นการตรากตรำของเจ้า and your patient endurance เห็นความทนอดทนของเจ้า you know and later on he says I know you don't tolerate evil people เพราะรู้ว่าเจ้าไม่ยอมทนต่อพวกคนชั่ว you have examined the claims of those who say they are apostles but are not และทดสอบพวกที่อ้างว่าเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็น you have discovered they are liars และเจ้าก็พบว่าเขาโกหก you have patiently suffered for me without quittingและเจ้าอดทนยอมทนพระนามของเรา And even verse 6 the Bible says but this is in your favor you hate the evil deeds of the Nicolaitans just as I do และเจ้ายังมีข้อดีอยู่คือเจ้าเกลียดพวกนิโคลาสซึ่งเราเองก็เกลียดชัง You know you just heard from our pastor when he said when he talked about a Greek goddess named Nike เหมือนกับตอนต้นที่อาจารย์ธงชัยได้พูดถึงเทพไนกี้ใช่มั้ยฮะ You know Nike is a Greek goddess of victory Nike นั้นเป็นเทพของกรีกเป็นเทพแห่งชัยชนะ You know in fact we know very little about the Nicolaitans but there was a sect of people who follow this kind of belief or teaching เรารู้จักนิโคลัสไม่ดีมากนักแต่เราพอจะรู้ว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่ติดตามคำสอนของกลุ่มเทพกรีก But scholars believe that somehow they teach freedom without boundariesบางครั้งพวกเขาก็สอนเรื่องเสรีภาพโดยที่ไม่มีขอบเขต Because they talk about victory but victory means you can do anything บางครั้งเขาพูดถึงเรื่องชัยชนะแต่ชนะบางครั้งเขาหมายถึงว่าทำทุกอย่างได้ Christians do talk about victory but not victory without boundary คริสเตียนนั้นก็สอนเรื่องชัยชนะเช่นกันแต่ไม่ใช่ชัยชนะที่ไม่มีขอบเขต You know before I go on you know you can see that Jesus praised them for holding on to the profound truthเห็นได้ว่าพระเยซูนั้นชื่นชมพวกเขาที่เขานั้นยืนหยัดอยู่ในความจริง Paul trained them so well อาจารย์เปาโลได้สอนคริสตจักรแห่งนี้ได้ดีมาก He spent so many years here อาจารย์เปาโลใช้เวลาหลายปีที่นี่ And towards the end of his time he even warned them that false teachers would appear แม้กระทั่งในตอนท้ายชีวิตอาจารย์เปาโลก็พูดถึงว่าจะมีผู้ที่สอนผิดเกิดขึ้น And it did appear และจริงๆก็เกิดขึ้นจริงๆด้วย You know the Nicolaitans came in and they started spreading a false doctrineof victory without boundaries นะครับเพราะว่าตอนนั้นพวกนิโคลัสก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของชัยชนะที่ไม่มีขอบเขต But the people in Ephesus were so well trained that they stood firm in the profound truth and they stood against this teaching แต่คนที่อยู่ในเอเฟซัสนั้นเขาก็มีความเข้มแข็งอยู่ในหลักข้อเชื่อมากและเขาสามารถที่จะต่อต้านหลักความเชื่อสอนผิด And because of this they suffer so much from making a stand of God's truth แล้วก็เพราะว่าเขานั้นยืนหยัดอยู่ในความจริงเขาจึงได้รับการข่มเหงอย่างมากด้วยนั้น And you know what this is still happening nowadays และมันสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ Do you feel the pressure in the world nowadays when you want to talk about the profound truths of the Christian faith บางครั้งพี่น้องเจอความยากลำบากในการพูดเรื่องความจริงของคริสเตียนในโลกนี้ใช่ไหมครับ The unbelievers will start thinking that you are narrow-minded The unbelievers will think that you are selfish. You are narrow-minded. You are not. You are not open-minded. ครับบางครั้งคนในโลกนี้เขาก็รู้สึกว่าพวกคริสเตียนนี่ทำไมเป็นคนที่ความคิดแคบๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัว When you said God is the only way, Jesus is the only way. He is the only truth. เวลาพี่น้องพูดว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นทางเดียวและพระองค์ทรงมีชีวิตทรงเป็นทางรอดทางเดียว The unbelievers prefer universalism, meaning every path will lead you to God. คนในโลกนี้บอกว่าจริงๆแล้วมันมีหลายทางที่จะนำน้องไปหาพระเจ้าไม่ใช่หรือ Recently, I spoke with a pastor from the U.S. ก่อนหน้านี้ผมได้พูดคุยกับศิษยาภิบาลท่านนึงจากประเทศอเมริกา And you said America is facing pressure with the issue of gay marriage.นะครับในประเทศอเมริกาตอนนี้มีแรงกดดันอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการอนุญาตให้รักร่วมเพศแต่งงานกัน And it's coming into the church และเมื่อพวกเขามาที่คริสตจักร It was so shocking to know that even in the church
now in some denominations they allow gay pastors or married gay pastors to lead the church โอ้โหผมก็เพิ่งได้เรียนรู้นะครับว่าในอเมริกาเนี่ยมีบางคริสตจักรหรือบางกลุ่มนิกายเนี่ยอนุญาตให้ศิษยาภิบาลเป็นเกย์หรือศิษยาภิบาลที่แต่งงานกับคู่สมรสที่เป็นคู่รักร่วมเพศมาเป็นศิษยาภิบาล and that split up churches นั่นก็ทําให้คริสตจักรเกิดการแตกแยก and you know what there was an issue of tolerance แล้วก็มีปัญหาเรื่องการอดทนYou know discrimination. Discrimination. They thought that the Christians were discriminating all of these minor groups. เขารู้สึกว่าคริสเตียนนั้นเป็นคนที่ไม่อดทนกับคนกลุ่มน้อยเหล่านี้ I asked this pastor how could they allow this thing to happen and they said because all of these people voiced up but the Christians don't voiced up. เขาถามว่าทำไมเกิดอย่างนี้เหตุการณ์เกิดอย่างนี้ขึ้นได้เพราะว่าเพราะคนกลุ่มเหล่านี้นั้นเขาพูดเสียงดังออกมาแต่คริสเตียนเราไม่ยืนหยัดไม่พูดออกมา And you know what this is the kind of pressure that the people in Ephesus were facing นี่คือสิ่งแรงกดดันที่เมืองเอเฟซัสเจอ because the Nicolaitans you know they try to speak the message of victory without boundaries meaning once you're victorious in Christ you can do anything you want เพราะว่าคนนิโคลัสนี่เค้าก็ประมาณสอนนะว่าเมื่อคุณมีชัยชนะกับพระเจ้าแล้วคุณก็สามารถทําได้ทุกอย่าง You know I spoke with another pastor he said in one of the states in the US you know when the preacher wanted to preach the profound truth he was sued มีคริสตจักรในมณฑลรัฐแห่งนึงนะครับในอเมริกาเมื่อศิษยาภิบาลพูดความจริงเกี่ยวกับพระคําพระเจ้าเค้าถูกฟ้องร้อง And he was accused of discrimination นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาไปดูหมิ่นคนกลุ่มน้อย And the court even wanted to vet through all the sermons before he could preach นะครับตอนนี้ต้องส่งเนื้อหาคําเทศนาให้ตรวจสอบก่อนที่จะเทศนาได้ In the past I thought this would only happen in the communist country ตอนแรกคิดว่าไอ้การที่ต้องส่งคําเทศให้ approve ก่อนเนี่ยมีเฉพาะในประเทศคอมมิวนิสต์เท่านั้น How could it happen in America จะเกิดขึ้นในประเทศเสรีประเทศเสรีอย่างอเมริกาได้อย่างไร And you're going to see there'll be more and more pressure พี่น้องก็จะเห็นว่ามีแรงกดดันอย่างมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ Coming into the church ในคริสตจักร That's why the people in the Christian Ephesus were persecuted นั่นคือสาเหตุที่คนในเอเฟซัสนั้นถูกข่มเหงนะครับ And Jesus praised them for thatและพระเยซูนั้นก็ชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาเป็น The fourth thing ในข้อที่สี่ We are not getting to the very thing that God wanted to talk about yet เรายังไปไม่ถึงตรงที่เรา Now he's making complaints against the church in Ephesus ตอนนี้พระเยซูนั้นก็ได้ตำหนิ Verse 4 says but I have the complaint against you ในข้อสี่บอกว่าแต่เรามีข้อจะต่อว่าเจ้าบ้าง Now the Christian in Ephesus said oops I thought you just praised me now you're making a complaint นะฮะตอนแรกเอ๊ะพระเยซูยังชมอยู่เลยตอนนี้พระเยซูตำหนิเราแล้วหรือYou don't love me or each other as you did at first. ว่าเจ้าละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้า You know in the old Thai Bible version used the word first love. ในพระคัมภีร์นะครับภาษาไทยใช้คําว่า first love คือรักครั้งแรก Or the word forsake in English. หรือคําว่าเห็นแก่ในภาษาอังกฤษ Forsake ละทิ้งโอเค You know in the Greek language it means to be completely abandoned หมายถึงการทอดทิ้งอย่างสิ้นเชิงในภาษากรีก How could this happen to a church like Ephesus it was a good church เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเอเฟซัสเป็นคริสตจักรที่ดีมาก You know that Jesus greatest command is to love God the most and the second command is to love one another เพราะว่าพระคําของพระเจ้าที่สั่งว่าคือรักพระเจ้าสุดใจแล้วก็รักผู้อื่น Not following these two commandments almost make you almost likea fake church ถ้าเราไม่เดินตาม2ข้อนี้เราก็เป็นคริสตจักรที่น่าสงสารมาก You know when Ephesus church was once a loving church ครั้งหนึ่งเอเฟซัสเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความรัก You read the Bible Paul thank God for their love for all God's people if you remember that verse in the Bible พี่น้องจําได้มั้ยครับว่าเปาโลเคยเขียนถึงเขาแล้วบอกว่าขอบคุณพระเจ้าสําหรับคริสตจักรที่เป็นแห่งความรัก That means the church in Ephesus was known as a loving church สมัยนั้นสมัยนึงคริสตจักรเอเฟซัสได้ชื่อว่าคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความรัก During the time of Paul ในเวลาที่อาจารย์เปาโลอยู่ But 30 years later Jesus rebuked them in the book of Revelation แต่ใน30ปีให้หลังพระเยซูก็เตือนเขาในเรื่องนี้ It takes less than just one generation for love to declinenะครับใช้เวลาน้อยกว่า1ชั่วอายุคนที่ทําให้ความรักในคริสตจักรลดลง Let me repeat love was the hallmark of the church of Ephesus นะฮะคําว่าความรักของคริสตจักรเอเฟซัสนั้นเป็นเหมือนกับโลโก้ของเขา But now
they was not known for love anymore. แต่ตอนนี้เขาไม่ได้รู้จักความรักอีกต่อไป But Jesus commended them or praised them for the truth that they were holding on to. แต่พระเยซูนั้นชื่นชมเขาสำหรับที่เขานั้นเป็นผู้ที่ยึดถือความจริง Let me summarize the key idea or the key point for you. ให้ผมสรุปนะครับในคีย์ตรงนี้ What is the problem of the church of Ephesus in the book of Revelation? คริสตจักรเอเฟซัสมีปัญหาอะไรนะครับ Truth without love. ก็คือมีความจริงแต่ขาดจากความรักGod is warning a lot of churches nowadays. และพระเยซูก็เตือนคริสตจักรหลายๆคริสตจักรในเวลานี้ If you are a church that is full of truth, full of head, but you don't have love, okay? It means you don't have heart for God and for the people around you. He is rebuking you. ถ้าเกิดท่านมีความรู้เต็มไปหมดเลยมีความรู้ความจริงไปหมดเลยแต่ท่านนั้นปราศจากความรักพระเยซูกำลังตักเตือนท่านอยู่ We may see a lot of churches that have superb activities in the church. Okay, nice worship and all kinds of sophisticated kind of activities, but love is no more there, and that's the kind of church that we are seeing in Ephesus. เราจะเห็นขึ้นจากหลายขึ้นจากที่มีการนมัสการดียอดเยี่ยมมีคำสอนที่ดีมีสิ่งต่างๆดียอดเยี่ยมมากมายแต่ขาดจากความรักนี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังเตือนเขา A lot of people miss to come to church. They go to Bible seminary, but love is no more there. The heart is full of hatred. It's full of bitterness and jealousy.นะครับบางคนไปเรียนสัมมนาไปพระคัมภีร์แต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความขมขื่นเต็มไปด้วยความเกลียดชัง Some people come to church but they are basically backsliders บางคนมาคริสตจักรแต่ตัวเขาเองนั้นกำลังถอยลง You are attending church every Sunday พี่น้องมาคริสตจักรทุกวันอาทิตย์ Is your heart for God still there หัวใจของพี่น้องสำหรับพระเจ้ายังมีอยู่ไหมครับ Is your heart for the people in the church still there หัวใจพี่น้องยังคงรักพี่น้องด้วยกันอยู่หรือเปล่าครับ Doctrines without love makes no useถ้าเกิดเรามีหลักการแต่เราไม่มีความรักเราก็ไม่มีประโยชน์ Is this happening in our church? อันนี้กำลังเกิดขึ้นในคริสตจักรของเราหรือเปล่า Have you ever seen a church like this nowadays? พี่น้องเคยเห็นคริสตจักรแบบนี้ใช่ไหมฮะ Pray is not happening here. Pray that it is not happening here. ผมอธิษฐานที่จะไม่เกิดขึ้นที่นี่ Amen. 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 And that's the complaint that Jesus was making for the church in Ephesus. นั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังตำหนิคริสตจักรเอเฟซัส Not only the warning now, he's sending the next thing warning.ไม่ใช่แค่คำเตือนนั้นพระองค์ทรงส่งคำเตือนที่สองมา And this is and you can see the warning the number 5 คำเตือนในข้อที่5นะครับ You know the Bible says in verse 5 if you don't repent I will come and remove your lampstand from its place among the churches พระองค์ทรงเตือนว่าจงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรกมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้า What is the warning อะไรคือคำเตือนครับ If you are the kind of church that have absolute truth that preach wonderful truth without loveHe will come and he will remove your lampstand. ถ้าท่านเป็นคริสตจักรที่สอนความจริงโดยไม่มีหัวใจพระองค์จะเข้ามาและย้ายคำปฏิบัติของท่าน That means your ministry will end. นั่นหมายถึงการรับใช้ของท่านจะจบลง Because truth without love can be very disastrous. เพราะว่าความจริงที่เป็นจากความหลักความรักนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่หายนะอย่างมาก Have you seen the Pharisees who approached the people? They came with truth but without the sense of love.It became murderous to the people. พี่น้องครับจำได้ไหมฮะฟาริสีเมื่อเขามาหาคนมาเตือนคนด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยพระคำแต่ไม่มีความรักก็เหมือนเขากำลังฆ่าคนอยู่ Have you ever seen self-righteous people? พี่น้องเคยเห็นคนที่เป็นคนชอบทำไหมฮะ They talk as if they are angels. เขาพูดเหมือนกับเขาเป็นทูตสวรรค์ Everyone around them in the church is a devil. เหมือนกับคนรอบข้างเขาเป็นซาตานเป็นมาร You know what?And you know what? These kind of people can, especially if they have Bible degrees, they graduate from Bible schools, they can talk the Bible upside down. You know what? They can speak words that will kill. พี่น้องครับแม้ว่าเขาจะจบพระคัมภีร์มาจบพระคริสตธรรมมาแต่เขาสามารถพูดถ้อยคำที่ออกมาเป็นการฆ่าคนได้ You talk to people like this instead of feeling uplifted, you feel so condemned. บางครั้งพี่น้องพูดกับคนแบบนี้แทนที่จะรู้สึกว่าถูกยกชูฝ่ายวิญญาณกลับรู้สึกว่าโอ้ถูกปรักปรำความผิด Maybe you are not good enough to become a Christian to be in the church. เวลาคุยกับคนนี้รู้สึกโอ้ไม่น่าเป็นมาเป็นคริสเตียนเลยรู้สึกดีไม่พอที่จะมาโบสถ์ You know Jesus wants to warn us.พี่น้องครับพระเยซูประทานจะเตือนท่าน Speak the truth with love ให้พูดความจริงด้วยใจรัก And I repeat speak the truth with love ให้เราพูดความจริงด้วยใจรัก Please tell the people beside you speak the truth with love ให้บอกกันได้ไหมครับว่าให้เราพูดความจริงด้วยใจรัก You know Jesus said I will come and remove your lampstand พระเยซูตรัสว่าเราจะกลับมาหาเจ้าและย้ายคันประทีปของเจ้า And history tells us that the church of Ephesus once a very glorious church disappeared นะฮะคริสตจักรเอเฟซัสนั้นครั้งหนึ่งซึ่งเคยเป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีมากมายจะหายไป Nowadays you go back there you can hardly find any track about the church พี่น้องถ้าไปเมืองเอเฟซัสตอนนี้พี่น้องจะหารากฐานคริสตจักรไม่เจอ
Brothers and sisters, let me tell you, doctrine and hard work alone are not enough. พี่น้องครับขอบอกตรงนี้เลยว่าหลักข้อเชื่อและการทำงานหนักไม่พอ A church without love will die eventually. คริสตจักรที่ปราศจากความรักจะตายในที่สุด I'm not saying that truth. I'm not trying to undermine the importance of the truth of God. You still have to hold on to the truth of God. แต่ว่าเราก็อย่าไปทำให้ความจริงมันตกต่ำลงแต่เราต้องยึดความจริงเอาไว้ But not at the expense of love that God has given you in your heart. แต่อย่าละทิ้งความรักที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจเรา Next point number 6. ในข้อที่6นะครับ The command. คำสั่ง You know now God wants to help you. ที่พระเจ้าประทานยังช่วยIn the beginning of verse 5, the Bible says, "Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first." ในตอนต้นของข้อที่บอกว่าจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เราตกลงมาแล้วนั้นจงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรก In these few words, there are three things that Jesus wants to tell us. ในตอนต้นของข้อที่5มี3สิ่งที่พระเยซูประทานจะบอกเรา Remember, repent, and redo. จงจำนะฮะจงกลับใจและจงทำใหม่ The Bible says.Look how far you have fallen. Jesus is asking you to remember. ตอนพระคัมภีร์บอกว่าจงระลึกถึงสภาพเดิมนะฮะพระองค์ทรงเตือนเราให้จำ You have to be honest to yourself. เราต้องจริงใจกับตัวเราเอง Let me ask you, friends. ให้ผมถามพี่น้องสักครั้งนะครับ When was the best time that you used to have with God? เมื่อจำได้ไหมว่าตอนไหนที่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ท่านมีพระเจ้า Many people tell me that it happens when they are new believers บางคนบอกว่าอ๋อจําได้สิก็ตอนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ๆไง They were so excited with God ตื่นเต้นมากเลยกับพระเจ้า They might not know much but their heart was full for God ตอนนั้นอาจจะรู้ไม่เยอะมากแต่หัวใจเติบพองโตกับพระเจ้า And I want to tell you that you have to remember that old day พี่น้องต้อง Those old days ต้องระลึกถึงวันแรกๆที่เรามาหาพระเจ้าเอเมนมั้ยครับ And not only to look but also to turn back ไม่ใช่แค่จําไปถึงเรื่องเดิมแต่ว่าให้เรานั้นหันกลับThat means to repent. ก็คือการกลับใจใหม่ And the Bible says, "Do the works you did at first." That's to redo. ก็คือให้ทำตามที่เราเคยทำเมื่อตอนแรกก็คือให้เริ่มต้นใหม่ So that's and that's God's command. นั่นคือคำสั่งของพระเจ้า If today you have God's truth in your head, but God's love is no more there, the Bible says, "Remember your old days. Okay, when was the best time? Okay, your honeymoon time with God. Okay, repent."And redo it. Come back to that first love. นะครับพระเจ้าเตือนให้เราระลึกถึงในช่วงแรกที่เราเคยมีถ้าเรามีความรู้เต็มหัวมากมายแต่ความรักเราไม่มีอยู่แล้วก็ให้เราหวนกลับไปถึงวันแรกที่เรากลับมารักพระเจ้าแล้วก็เริ่มต้นใหม่ And number 7, God's promise. If you fulfill that command, what is the promise that He has given you? มีพระสัญญาของพระเจ้าด้วยเช่นกันว่าถ้าเราทำตามที่พระองค์ทรงสั่งจะมีพระสัญญาของพระเจ้าต่อเรา The latter part of verse 7 says to everyone who is victorious, to everyone, not someone, who everyone who is victorious.I will give fruit from the tree of life in the paradise of God. พระคัมภีร์ในตอนที่7บอกว่าคนทุกคนนะครับที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้แห่งชีวิต If you come back to God's first love, the promise is that you will eat that fruit from the tree of life. พระเจ้าบอกว่าถ้าเกิดพี่น้องกลับมาถึงความรักดั้งเดิมความรักครั้งแรกของพระเจ้าพี่น้องจะได้กินผลจากต้นไม้แห่งชีวิต What is the tree of life? อะไรคือต้นไม้แห่งชีวิต It's unlikely that it's the naturaltree of life ไม่เหมือนกับต้นไม้ในธรรมชาตินะครับ is unlikely ไม่เหมือนกัน most likely this refers to Jesus Christ himself จริงๆแล้วหมายถึงพระเยซูเอง that he is the source of life พระองค์ทรงเป็นต้นกําเนิด because when you come to Jesus when you rekindle or when you renew your first love with Jesus then you enjoy this eternal life with him because he is the source of life เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตเมื่อพี่น้องกลับมาหาพระองค์พี่น้องก็จะรับแหล่งกําลังจากพระองค์ Jesus is the fruit of life he is the food of life พระองค์เป็นผลของต้นไม้แห่งชีวิต That means if you only have the head you only have the truth and you don't have your heart with God you have no more relationship with ChristYou're just a religious Christian. You're just observing, following a religion, and good deeds will not save you. นะครับเพราะถ้าพี่น้องมีแต่ความรู้ในชีวิตในหัวนะครับแต่ไม่มีความรักกับพระเจ้าไม่มีสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกต่อไปพี่น้องก็จะกลายเป็นผู้ที่ทำตามวิญญาณศาสนาก็คือพี่น้องนั้นตามผู้นำทางศาสนาแต่ไม่ได้ตามพระเยซู You know, at the end of the first church in your notebook.You know, I give room for action points. Why don't you just think of something that you want to renew in your life? ในหัวข้อคริสตจักรเอเฟซัสในสมุดโน้ตของพี่น้องนะครับจะมี action point นะครับเมื่อพี่น้องฟังแล้วพี่น้องลองจดดูว่ามีอะไรบ้างเป็นสิ่งที่เราต้องกลับไปทำ Where are you in God now? พ
พี่น้องอยู่ความสัมพันธ์อยู่ที่ไหนกับพระเจ้าในตอนนี้ God doesn't care how much you know พระเจ้าไม่ได้สนใจว่าพี่น้องรู้เยอะแค่ไหน It is so good to know ดีฮะถ้าพี่น้องรู้เยอะ so that you would not be misled so you would not be misled เพื่อพี่น้องจะไม่ได้ถูกนำไปทางที่ผิด It's so good that you know the Bible upside down I love it ถ้าพี่น้องรู้พระคัมภีร์ทั้งเล่มก็เป็นเรื่องที่ดีมาก But the point now isWhether your heart is still there. แต่คำถามที่สำคัญคือหัวใจของพี่น้องอยู่ที่ไหนในตอนนี้ Only you and the Holy Spirit know it. มีแต่พี่น้องกับพระวิญญาณเท่านั้นที่รู้ And I would like you to spend a minute to think about this. อยากให้พี่น้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการคิดถึงเรื่องนี้ And please write down, okay, whatever the Holy Spirit speaks in your heart. เขียนดูในสมุดโน้ตนะครับว่าพระวิญญาณตรัสกับท่านว่าอย่างไรเรื่องหัวใจ Is your heart still working right now? หัวใจท่านยังทำงานอยู่ใช่ไหมSpend a minute and think about it. Don't care about your title. Don't care about how many years you have been in Christ. You have been a Christian. Okay. You know, some people think I have become a Christian for 10 years, but in fact, you might be wandering around and around and around for 10 times, being a Christian for 1 year, going nowhere. บางครั้งบางคนรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเชื่อพระเจ้ามา10ปีแล้วแต่อาจจะเป็น10ปีที่เราอยู่ในจุดเดิมวนอยู่ที่เดิมก็ได้นะครับ Are you ready for God's word? พี่น้องพร้อมสำหรับพระคัมภีร์เจ้าหรือยังครับAmen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, you know, can you just turn to somebody and shake the person and say, wake up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 . You know, we are hearing the word of God from the book of Revelation chapter 2. เราได้ฟังพระคำของพระเจ้าในวิวรณ์บทที่2ด้วยกันมาแล้ว Seven churches in Revelation. ก็คือคริสตจักรทั้ง7ในวิวรณ์ And we listened to the first church, the church in Ephesus already. เมื่อวานเราได้พูดถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสAnd we learned something very important about first love of God. เมื่อวานเราเรียนรู้ถึงสิ่งที่สำคัญมากคือรักดั้งเดิมความรักแรกเริ่มของพระเจ้า You know when he wrote the letter to the church in Ephesus. เมื่อตอนที่พระองค์นั้นทรงเขียนจดหมายถึงเมืองเอเฟซัส And the way Jesus described himself usually tells the story that relates to the church.ก็ส่วนใหญ่แล้วพระองค์พระเยซูนั้นก็จะใช้ข้อความที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรนั้น He holds the seven stars. He walks among the seven gold lampstands, meaning he wants to have a victorious relationship with the church. ที่พระองค์นั้นทรงถือดาวเจ็ดดวงและคำประทีปเจ็ดอันและพระองค์ทรงเดินดำเนินท่ามกลางคริสตจักรนั้นเพื่อพระองค์จะนำชัยชนะมาสู่คริสตจักรของพระองค์ And he prays them for upholding God's truth in their lives. และเขานั้นพระองค์นั้นสรรเสริญพวกเขาสำหรับการที่เขานั้นยึดหลักความจริงของพระเจ้า This happened because there were false apostles rising up among in the church. สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีอัครทูตเทียมเทพปรากฏขึ้นท่ามกลางเขา You know, thank God that this church was well grounded by very key people like Paul, Prisca. Hi, ครับ Okay. Prisca, you know, Priscilla, Aquila, and Timothy, Tychicus, and John. You know, all key people. That means they invested the best of their leaders in this church. It must be a very strategic point. ยาวมากนะครับผมจะจำให้ได้นะครับก็คือคริสตจักรแห่งนี้ถูกวางรากฐานด้วยอัครทูตที่สำคัญมากทั้งทิโมธีเปาโลพริสซิล่าอควิล่านะครับแล้วก็ทิโมธีนี่ก็เป็นคนที่วางรากฐานคริสตจักรนี้ด้วยพระคำของพระเจ้า What is my point? You know when you lay down solid teaching it secures the church in the long run พี่น้องครับเป้าหมายของผมก็คือว่าเมื่อท่านนั้นวางรากฐานคริสตจักรด้วยถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าจะทำให้คริสตจักรนั้นปลอดภัย If false teachings come from ordinary people you know it's nothing much but it comes fromApostles. เวลาที่คำสอนผิดนั้นมาจากคนธรรมดาก็ไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมฮะแต่ถ้าคำสอนผิดมาจากคนที่ตัวเองว่าเป็นอัครทูตเนี่ยฮะ It's not an easy situation at all. ไม่ใช่สถานการณ์ที่ง่ายเลยที่จะตอบสนอง You know, these people could detect false teaching right away. คนในเมืองเอเฟซัสนั้นสามารถที่จะบอกได้เลยว่าคำสอนที่คนมาสอนนั้นเป็นคำสอนผิดThank God that good leaders laid down good teachings for them. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำในยุคนั้นที่เขาได้วางรากฐานที่ดีไว้ Do you know that even apostles can fall? พี่น้องรู้ใช่ไหมครับว่าแม้กระทั่งอัครทูตก็สามารถร่วงหล่นได้ You know, it wasn't clear whether these apostles were fake apostles right from the beginning or they were apostles, genuine apostles who fell later. It wasn't clear. เราไม่ทราบนะครับว่าอัครทูตท่านนี้นั้นเป็นอัครทูตที่เป็นอัครทูตมาตั้งแต่แรกแล้วก็ร่วงหล่นไปหรือเป็นอัครทูตเท็จตั้งแต่แรกBut you know what? Even Judas wasn't an apostle, but a fallen one. พี่น้องจำได้ไหมครับแม้กระทั่งยูดาสเองก็ตามก็เป็นอัครทูตแต่ก็ล่วงหล่นไป You know, it doesn't really matter who are you, even though you're apostle. If you don't follow Christ, it means nothing. พี่น้องครับไม่ได้สำคัญนะครับว่าพี่น้องเป็นใครถ้าแม้พี่น้องเป็นอัครทูตแต่ถ้าพี่น้องไม่ติดตามพระคริสต์ก็ไม่มีความหมายใดๆเลย Follow or
falling ติดตามหรือล่วงหล่นไป If you don't follow you fall ถ้าพี่น้องไม่ติดตามพระคริสต์พี่น้องก็หล่นไป You know what I mean พี่น้องรู้ใช่ไหมครับว่าหมายความว่ายังไง So this church was secured in terms of teaching because they had long years of good teaching พี่น้องครับคริสตจักรเอเฟซัสนั้นเป็นคริสตจักรที่มีวางรากฐานอย่างแน่นหนาเพราะเขาได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้ามาจากหลายอัครทูต And Jesus praised them for that และพระเยซูก็ชื่นชมเขา But you know what Jesus warned them reprimanded themfor one thing because they also fell from God's first love แต่ว่าพระเยซูทรงเตือนเขาเพราะเขาได้หล่นจากความรักดั้งเดิมของพระเจ้า And that sends a really big warning to everybody here ก็เป็นคำเตือนสำหรับพวกเราทุกที่ทุกคนด้วยเช่นกัน That truth without love means nothing เพราะว่าการยึดสัจจะความจริงโดยไม่มีความรักก็ไม่ได้มีความหมายใดๆ Because truth without love can kill เพราะว่าความจริงที่ไม่มีความรักก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้ And Godcommands them to remember the first love to repent and to redo it พระเจ้านั้นเค้าเตือนเค้าว่าให้จดจําความรักดั้งเดิมนะครับให้กระทําใหม่แล้วก็ให้กลับใจใหม่ And God gives them a promise that they will be able to eat the fruit of life signifying eternal life in Jesus Jesus is that fruit พระเจ้านั้นก็จะให้คําสัญญาเค้าว่าเมื่อเค้าติดตามเช่นนั้นเค้าก็จะกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตและเค้าจะรับผลดีจากพระเยซูคริสต์ And that is the first church the churchIn Ephesus. นั่นคือคริสตจักรแรกที่เราพูดเมื่อวันก่อนคือคริสตจักรแห่งเมืองเอเฟซัส Tell the people beside you, speak the truth with love. ให้เราบอกข้างๆด้วยกันได้ไหมครับว่าให้พูดความจริงด้วยใจรัก Amen. 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 Now we will come to the second church. ตอนนี้เรามาถึงคริสตจักรแห่งที่สองด้วยกัน Are you ready? พี่น้องพร้อมไหมครับ Are you ready? พี่น้องพร้อมไหมครับ Amen. You know when the church in Smyrna.คริสตจักรที่สองเป็นคริสตจักรในเมืองสเมอร์นา You know from Patmos where John was you know the letter was sent to Ephesus which was the first city and then it moved on to the second city along the way on the in the journey okay นะครับยอห์นนั้นอยู่ในเกาะปาตมอสนะครับเขาส่งจดหมายไปที่เมืองแรกก็คือเมืองเอเฟซัสและหลังจากนั้น messenger ก็เคลื่อนไปที่เมืองที่สองก็คือเมืองสเมอร์นา And now they're in Smyrna ตอนนี้ผู้ส่งสารก็อยู่ที่เมืองสเมอร์นา Addressee point number one ข้อที่หนึ่งนะครับผู้ส่งสาร Write this letter to the angel of the church in Smyrna ก็คือเขียนถึงทูตสวรรค์ในเมืองสเมอร์นา Most likely the recipients are the leaders ผู้ที่รับสารนี่คือใครก็คือผู้นำในเมืองสเมอร์นา So the message is here to the pastor and to pastors at every level in the church you might be called care leaders or whatever leaders but your pastors at your level พี่น้องครับข้อความนี้เขียนถึงพี่น้องเองที่ท่านอาจจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าแคร์เป็นศิษยาภิบาลแต่ว่าท่านคือศิษยาภิบาลในกลุ่มของท่าน And you know whatIf you are right before God, then it becomes a blessing to the entire group. ถ้าพี่น้องนั้นยืนสัตย์ซื่อต่อหน้าพระเจ้าพี่น้องก็จะเป็นพระพรต่อคนทั้งกลุ่มที่พี่น้องดูแลอยู่ The city of Smyrna was known as ornament of Asia. It was really beautiful. นะครับเมืองสเมอร์นานั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นอัญมณีของประเทศเอเชียนะครับแล้วเขาก็เป็นที่โดดเด่นอย่างมาก Because it was really beautiful. เพราะเป็นเมืองที่สวยงามมาก Nevertheless.ไม่ว่ามากหรือน้อย idolatry idol worshiping was rampant in this city แต่ว่าในเมืองนี้มีการนมัสการรูปเคารพการไหว้รูปเคารพอย่างมาก they built the first temple in the world for the goddess Roma นะครับเป็นเมืองแรกที่สร้างวิหารของเจ้าแม่โรม่า and for so many other gods and goddesses มีเทพอื่นๆอีกมากมายในเมืองนี้ adding to thisSmyrna was one of the first few cities that emperor worships started. แล้วก็เป็นเมืองแรกที่จะเริ่มมีการนมัสการองค์จักรพรรดิการกราบไหว้องค์จักรพรรดิ You know, in the history of the Roman Empire, the emperors of Rome uplifted themselves as one of the gods. นะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าในยุคนั้นเนี่ยจักรพรรดิโรมเนี่ยถูกยกขึ้นเป็นเหมือนกับเทพองค์หนึ่ง And they gave a decree that that the people in the empire must bow down and worship him. และคนที่อยู่ในอาณาจักรนั้นก็ต้องก้มลงคุกเข่ากราบองค์จักรพรรดิเป็นเหมือนเทพองค์หนึ่ง And anybody who refused to worship the Roman emperors would be put to death. คนที่ปฏิเสธการกราบไหว้จักรพรรดิโรมันจะถูกประหารชีวิต Basically, it's death penalty. ก็คือเป็นการลงโทษถึงการตาย And you know what? Because of this, True believers who wanted to worship God as the only one God would face severe persecution. ถ้าพี่น้องอยู่ในยุคนั้นนะครับแล้วก็อยากจะนมัสการพระเจ้าแท้งแท้องค์เดียวปฏิเสธการนมัสการจักรพรรดิโรมันพี่น้องจะถูกการข่มเหงรังแก Smyrna literally means crushed smyr. Smyrna แปลว่ามดยอบที่ถูกทำให้แหลกละเอียดแล้ว Smyr is a kind of spice. มดยอบนั้นมีรสชาติเผ็ด It has
it's a kind of spice. It has bitter flavor. เป็นรสชาติขมนะครับเป็นกลิ่นของรสชาติขม And you have this gives us the understanding that the people here were under severe pressure. เป็นความหมายว่าคนที่อยู่ในเมืองนี้นั้นอยู่ในสภาวะความกดดันอย่าง They have bitter life. เขาอาจมีชีวิตอยู่ If they refuse to abide by the world. แต่ว่าถ้าเขาปฏิเสธในการที่จะติดตามโลกนี้ Two sender.มีผู้ส่งสารสองคน You know the key in verse 8 the latter part of verse 8 says this is the message from the one who is the first and the last who was dead but is now alive ในพระคัมภีร์นี้พูดว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนแล้วและกลับมามีชีวิตอีก You know to every church the way Jesus describes himself tell the story that relates to the situation in those churches. พี่น้องครับพระเยซูนั้นทรงเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนในคริสตจักรนั้นเสมอ And here, you know, Jesus described himself as the person who holds the right of death and life. พระเยซูพูดถึงตรงนี้ว่าพระองค์เองนั้นเป็นผู้ที่มีชีวิตและมีถือความตายไว้ Because he knows that his people are suffering even to the point of death. เพราะว่าพระองค์รู้ว่าคนของพระองค์นั้นมีความขมมีความขมขื่นมากจนถึงขั้นใกล้ๆตาย And he wants to tell these people that he holds the right to death and life. Therefore, be encouraged. พระองค์นั้นเป็นเจ้าของความเป็นและความตายดังนั้นจงมีกำลังใจเถิด And this leads us to point number 3 praise. และในข้อที่3คำเยินยอคำชม He praised them for their willingness to suffer for Christ. พระองค์นั้นทรงชื่นชมคริสตจักรแห่งนี้ที่เขานั้นเป็นคนที่ยินยอมที่จะถูกข่มเหงเพื่อพระเยซู Verse 9 says, I know about your suffering and your poverty. ในข้อ9บอกว่าเรารู้เรื่องความยากลำบากของเจ้า But you are rich. แต่ว่าเจ้านั้นก็มั่งมี I know the blasphemy of those opposing you. และรู้เรื่องการกล่าวร้ายของพวกที่อ้างตัวเป็นพระคริสต์ They say they are Jews. ที่เขาพูดว่าเขาเป็นพวกยิว But they are not. แต่เขาไม่ได้เป็นBecause the synagogue belongs to Satan. แต่เขานั้นเป็นธรรมศาลาของซาตาน Now let me tell you the story. ให้เราเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ There are two key words that you can see here: suffering and poverty. มีสองคำที่เป็นคีย์ในตอนนี้ก็คือความทุกข์ยากลำบากและความยากจน People in this city are it was a rich city. จริงๆแล้วเมืองนี้เป็นเมืองที่ร่ำรวย But it appeared to us that the believers faced economic problem. แต่กลายเป็นว่าผู้เชื่อในเมืองนั้นเจอปัญหาทางเศรษฐกิจYou know, the Roman Empire ordered the people in the empire to worship the emperor as god. เพราะว่าจักรพรรดิโรมันนั้นบอกให้คนเหล่านั้นนมัสการจักรพรรดิโรมันแบบเป็นเทพ But they gave an exemption to the Jews. แต่ว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนยิว And the government, the Roman government included the Christians, the believers.As part of Judaism in the beginning, และในยุคนั้นนะครับโรมันก็รวมนับพวกคริสเตียนเป็นหนึ่งในพวกยิวด้วยเช่นกัน You know, the Romans couldn't tell left and right. Okay, so these were the Jews, basically. ก็คือโรมันเป็นคนออกกฎนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเป็นยิวก็คือยิว But along the way, you know, the Gentiles were added up into the church. แต่ในตอนช่วงปลายนะครับก็เริ่มมีคนต่างชาติมาเข้าพวกเป็นพวกคริสเตียนมากขึ้น So the church started losing this protection. แล้วเมื่อมีคนต่างชาติมากขึ้นคริสตจักรก็เริ่มกลายเป็นไม่ได้รับการปกป้อง Now the people, the believers had to face.Pressure from the government. ตอนนี้นะครับกลุ่มคริสตจักรนั้นก็ต้องเผชิญหน้ากับการข่มเหงจากรัฐบาล And adding to this, และในเพิ่มจากนี้ you know, reading the scripture just now, they had the pressure from the Jews too. ไม่ใช่แค่ถูกกดดันจากรัฐบาลโรมันแต่ว่าคริสตจักรเวลานั้นก็ถูกกดดันจากคนกลุ่มยิวด้วยเช่นกัน Because the Jews also opposed them. แล้วก็เพราะคนยิวก็ต่อต้านเขา Because they thought they were opposing the law of Moses. เพราะว่าคิดว่าพวกคริสเตียนเนี่ยเป็นพวกที่ต่อต้านกฎเกณฑ์ของโมเสส You know, But anyway, you know, look at how God described the Jews. He said, they say they are Jews, but they are not because their synagogue belongs to Satan. ดูตอนนี้ที่พระเยซูเขียนถึงพวกยิวนะฮะบอกว่าอ้างตัวเป็นยิวแล้วไม่ได้เป็นแต่เป็นธรรมศาลาของซาตาน You know, naturally and logically, the believers can haveproblems and pressure from the unbelievers พี่น้องครับโดยธรรมชาติแล้วคริสเตียนอาจจะเผชิญปัญหาจากคนที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อ But in this situation they also had problem from the so-called believers นะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าแม้กระทั่งคริสเตียนเองก็เจอปัญหาจากคนที่เป็นผู้เชื่อด้วยกันด้วย Basically false believers ก็คือเป็นผู้เชื่อเท็จ And this describes the situation that they face and also the situation that we are facing today and we will be facing in the future. นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเกิดขึ้นในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน You know, the Christians who want to really follow Christ
sooner or later will face pressure from the unbelievers and false believers. พี่น้องครับคริสเตียนที่ตัดสินใจเดินติดตามพระคริสต์อย่างจริงจังจะเจอการเผชิญหน้ากับคนที่ไม่เชื่อและคนที่เป็นผู้เชื่อเท็จ And from the way it was described here, it looked as if they had a lot of pressure from the false believers. นะฮะก็เห็นในตอนนี้ว่าเขามีแรงกดดันอย่างมากจากคนที่เป็นผู้เชื่อเท็จ So when it happens in your life, don't be surprised. ถ้ามันเกิดขึ้นกับพี่น้องตอนนี้อย่าแปลกใจConflicts happen. การเผชิญหน้าปัญหาเกิดขึ้น because of immaturity. เพราะว่าความไม่เติบโต or because of refusal to follow Christ wholeheartedly. หรือการปฏิเสธที่ไม่ติดตามพระคริสต์อย่างสุดใจ it can be any reason. อาจจะมีทุกสาเหตุมีหลายสาเหตุ you know this is the church that Jesus prays and you know what he had no rebukes for this church at all. พี่น้องครับคริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรนะฮะที่ปรากฏว่าพระเยซูชื่นชมเขาและพระเยซูไม่มีตำหนิเขาเลย What does it mean? They wanted to follow Christ wholeheartedly. เพราะว่าเขานั้นปรารถนาจะติดตามพระเยซูด้วยสุดจิตสุดใจของเขา That's why the key hallmark of the issue in this church is persecution. นะครับนี่คือสาเหตุที่พระองค์ทรงแปะป้ายคริสตจักรนี้ว่าเป็นคริสตจักรแห่งการถูกข่มเหง When you follow Christ, you think that your life will be paved with rose petals? พี่น้องคิดว่ามาเป็นคริสเตียนนี่ทางเดินด้วยกลีบกุหลาบหรอครับIt's opposite. จริงๆมันตรงกันข้ามไม่ใช่กลีบกุหลาบ The more you want to follow Christ, the more pressure you will have. ยิ่งพี่น้องติดตามพระเยซูมากเท่าไหร่พี่น้องยิ่งมีแรงกดดันมากขึ้นเท่านั้น Because the unbelieving world will not like you. เพราะว่าคนในโลกนี้จะไม่ชอบพี่น้อง And Christians who don't want to follow Christ will not like you either. แม้กระทั่งคริสเตียนที่ไม่อยากติดตามพระเยซูสุดใจเขาก็ยังไม่ชอบพี่น้องด้วยเช่นกัน Because the brighter you are.Then the more you show what darkness is like. เพราะว่าถ้าพี่น้องยิ่งพี่น้องส่องสว่างมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะความมืดก็ยิ่งปรากฏมากขึ้นเท่านั้น Instead of admitting that they're wronging God, they'll project guilt to you. แทนที่เขาจะยอมรับว่าเขานั้นเชื่อพระเจ้าแบบผิดๆเขากลับมาต่อต้านเรา Too serious. โอ้ยทำไมจริงจังเกินไป Too much. โอ้ยเยอะไป Why do you have to go to church every Sunday? ทำไมต้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ด้วย Why do you have to give too much? ทำไมต้องถวายเยอะGod is so full of grace. พระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่แสนเฉลิมฉลอง He understands. พระองค์ทรงเข้าใจนะ You have been hearing this kind of teaching, right? เคยได้ยินประโยคแบบนี้ไหมฮะ If you know what you know, I'm not asking you to become rigid. I'm not asking you to be blunt. Okay, กำลังเป็นศัพท์ใหม่ผมนะไม่ได้ขอให้พี่น้องนะเป็นคนที่ตึงไปตรงไปเป็นไม้บรรทัด But you know what?I want you to be wise as a Christian. แต่อยากให้พี่น้องนั้นเป็นคนที่มีปัญญาในฐานะคริสเตียน But if you want to follow Christ, you will end up having problems sooner or later. เพราะว่าถ้าพี่น้องติดตามพระเยซูอย่างจริงจังพี่น้องจะเจอปัญหาแน่นอนไม่ว่าช้าหรือเร็ว You know the believers in the city of Smyrna had been facing increasing pressure. จริงๆแล้วพี่น้องในเมืองสมิร์นาในเวลานั้นก็ถูกความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ You know from the unbelievers and from also the so-called believers the false believers นะครับทั้งจากคนที่ไม่เชื่อและจากคนที่เชื่อ and Jesus sent them warning that's point number 5 Jesus sent them a warning that sooner or later they will bump into severe persecution นะครับพระเยซูก็ส่งคําเตือนไปว่าไม่ช้าไม่นานพวกท่านจะได้รับการทดลองและได้รับความยากลําบากYou know, in verse 10, the Bible says, "Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for 10 days. But if you remain faithful even when facing death, I will give you the crown of life." นะครับในข้อ10กล่าวว่าอย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้าจะได้รับนั้นมารจะขังบางคนเจ้าไว้ในคุกเพื่อทดลองพวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะรับความยากลำบากถึง10วันแต่เจ้าจงซื่อสัตย์จบจนวันตายเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า So Jesus warned them ahead that they would face persecution severe persecution พระเยซูนั้นบอกไว้แล้วว่าจะได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส Because they you know you look at this church they had no blames at all จริงๆแล้วเพราะว่าคริสตจักรนี้ไม่มีการตําหนิเลยไม่มีถูกตําหนิเลย They were so faithful in following Christ เขาสัตย์ซื่อในการติดตามพระคริสต์ And because of that they would have more pressureเพราะว่าเขาจัดซื่อนั้นเขาจึงจะมีรับแรงกดดันมาก Eventually they would be persecuted จะถูกข่มเหงด้วย And Jesus warned them ahead และพระเยซูนั้นเตือนเขาล่วงหน้า The day will come ว่าจะมีวันนึงมาแน่นอน They will put you into jail ที่เจ้าจะติดคุก In those old days jail was not the final penalty jail was just a temporary place to keep them before they were sent for a final verdictการติดคุกนี้นั้นไม่ใช่เป็นการลงโทษสุดท้ายนะครับแต่เป็นการติดคุกเพื่อรอในการที่จะถูกไปสำเร็จโทษในท้ายที่สุด and during that imprisonment at times they were tortured แม้กระทั่งตอนติดคุกนั้นก็จะถูกทรมาน
And eventually, when the verdict came out, it was death penalty. They were executed. และเมื่อการติดคุกสิ้นสุดนั้นการตัดสินสุดท้ายมักจะเป็นการประหารชีวิต So Jesus told them ahead. และพระเยซูก็เตือนเขาล่วงหน้า What they had to face. ว่าเขาจะเผชิญสิ่งนี้ And history tells us that these believers were burned alive on the day of Sabbath.จริงๆแล้วประวัติศาสตร์ก็บอกแล้วว่าเราผู้เชื่อนั้นก็ถูกเผาทั้งเป็นในวันที่7 Holy days for the Jews ก็คือเป็นวันบริสุทธิ์ของชาวยิว So who were the executors ใครเป็นผู้ที่ตัดสินพิพากษาครับ The believers the unbelievers the so called brothers and sisters in Christ ก็จริงๆแล้วคือคนที่ถูกเรียกว่าเป็นพี่น้องในพระคริสต์นั่นแหละ And they were burned alive เขาจะถูกเผาทั้งเป็น If you know if they were persecuted by the unbelievers it would be very understandableพี่น้องครับถ้าเราถูกข่มเหงรังแกโดยคนที่ไม่เชื่อเราก็พอเข้าใจได้ใช่ไหมฮะ But brothers and sisters in church who betray you they betray you and they burn you alive it's going to be heartbreaking พี่น้องรู้สึกไหมครับว่าถ้าเกิดเป็นพี่น้องเราชายหญิงที่รู้จักในคริสตจักรแล้วก็ทรยศหักหลังเราแล้วก็เผาเราทั้งเป็น It's not just suffering in the body it's suffering in your heart มันใจสลายมันไม่ได้เป็นร่างกายเท่านั้นที่ทรมานแต่ใจมันสลาย People you helpคนที่พี่น้องเคยช่วยเหลือ people who talk nice to you คนที่พูดดีกับเรา but they turn you into the hands of the enemy แต่เขามอบตัวเราไว้ให้กับศัตรู you know some people would be able to stand physical tormentation but not emotional tormentation and they feel so depressed and they become discouraged บางคนนั้นสามารถทนการทำร้ายหรือการทรมานทางร่างกายได้บ้างแต่ทนเรื่องที่ทรมานจิตใจไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกแย่มากแล้วสุดท้ายเขาก็หมดกำลังใจ God was preparing them in fact God is preparing us towards the end of the end time พี่น้องครับพระเจ้ากำลังเตรียมพวกเขาในเวลานั้นและเตรียมพวกเราในวันนี้ด้วยที่จะเผชิญหน้ากับยุคสุดท้าย You read the book of Revelation towards the end of it thepeople within the church will betray one another พี่น้องถ้าพี่น้องอ่านพระธรรมวิวรณ์จนจบพี่น้องจะเห็นเลยว่าสุดท้ายคริสเตียนจะทรยศหักหลังกันเอง and you know Judas betrayed Jesus he knew everything about Jesus you know the high priest didn't know much about Jesus that time there was no Facebook okay so they had to get the information from the insiders พี่น้องครับพวกฟาริสีนั้นเขาไม่ได้รู้จักพระเยซูมากเพราะสมัยนั้นไม่มี Facebook ใช่มั้ยฮะเขาต้องหาข้อมูลภายในก็คือยูดาสอยู่ใกล้พระเยซูและใช้ชีวิตกับพระเยซูรู้ทุกเรื่องของพระเยซู you know whatever happens to you in the future ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น้องในอนาคต remember one thing จําไว้อย่างนึง people change god doesn't change แม้คนเปลี่ยนแปลงแต่พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง when you came to churchAnd you stood in front of the stage, and when you accepted Christ, you said, "I accept Christ." And you prayed in the name of Jesus. You didn't pray in the name of your pastor. You didn't pray in the name of people who brought you to church. You pray in the name of Jesus, and you're following that name only. พี่น้องจำได้ไหมครับวันแรกที่พี่น้องมาคริสตจักรแล้วเดินมาหน้าเวทีแล้วมาต้อนรับพระเยซูแล้วก็อธิษฐานว่าขอต้อนรับด้วยความจริงใจในพระนามพระเยซูไม่ได้ในพระนามของศิษยาภิบาลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องติดตามนามเดียวคือนามพระเยซูNo matter what happens in the future, no matter what how disappointing it will become, never, never, never stop following God because one pastor said this, I like it very much, pastor of Seed Church in the South. He said, you are a player of only one watcher.Which is God. มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่คริสตจักรแห่งหนึ่งพูดไว้ว่าน่าสนใจมากก็คือพี่น้องเป็นนักแสดงเพียงคนเดียวแสดงให้คนเดียวดูก็คือเป็นนักแสดงให้กับพระเยซูดู We are if people will come and bless you and encourage you thank God for that they're just bonus. ถ้าเกิดมีคนมาขอบคุณพี่น้องแล้วก็มาชื่นชมพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านั่นคือโบนัส If you are the only one person left like Jeremiah keep walking.ถ้าพี่น้องมีเพียงแค่คนเดียวเหมือนกับเยเรเมียนะครับก็ให้เดินต่อไป Amen 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 I really want you to make a stand don't just become hearers of the message okay but absorb it in it will happen one day พี่น้องครับไม่อยากให้พี่น้องเพียงแค่รับฟังเป็นข้อมูลข่าวสารในหูแต่ให้รับมาในใจนะครับเพราะว่าวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่นอน And point number 6ในข้อที่6นะครับ This is the command from Jesus เป็นคําสั่งที่มาจากพระเยซู Two things 2สิ่ง Do not be afraid อย่าหวาดกลัว Remain faithful ให้สัตย์ซื่อไว้ให้คงความสัตย์ซื่อ You know Jesus said don't be afraid of persecutionพระเยซูตรัสว่าอย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้าจะได้รับนั้น There are two powers at work in the world มี2ฤทธิ์อํานาจยิ่งใหญ่ในโลกนี้ Very great powers เป็นอํานาจที่ใหญ่ยิ่ง One is the power of fear
อันนึงก็คือฤทธิ์อำนาจแห่งความกลัว The other one is the power of love อีกอันคือฤทธิ์อำนาจแห่งความรัก Fear will cause people to run away from death นะครับความกลัวจะทำให้คนนั้นวิ่งหนีห่างออกจากความตาย But love will drive people to run towards death to protect their loved ones นะฮะความรักนั้นจะทำให้เขานั้นวิ่งเข้าหาความตายเพื่อปกป้องคนที่เขารัก The power of fear is so great ความกลัวนั้นมีอำนาจยิ่งใหญ่ If you want to overcome itถ้าพี่น้องอยากจะเอาชนะมัน you must use another power พี่น้องต้องใช้อีกพลังหนึ่ง to override it เพื่อที่จะสามารถมีอำนาจเหนือความกลัว the love of God ก็คือความรักของพระเจ้า the moment you know once you have fallen in love with Jesus fear will lose its power เมื่อพี่น้องตกหลุมรักในพระเยซูความกลัวจะไม่มีอำนาจอีกต่อไป if you think you are giving in because of fear that means the love of God in your heart is not that bigนะครับถ้าเกิดพี่น้องรู้สึกว่าโอ้มันใกล้ถึงที่สุดแล้วอาจจะเป็นไม่ได้ว่าความรักของพระเยซูไม่ได้อยู่ในใจของท่านใหญ่ขนาดนั้น And now you have time ตอนนี้พี่น้องมีเวลา to grow in God's love ที่จะโตกับความรักของพระเจ้า And Jesus commanded them to remain faithful และพระเยซูสั่งเขาว่าให้สัตย์ซื่อจบจนวันตาย Verse 10 says don't be afraid of what you are about to suffer พระคัมภีร์ในข้อ10บอกว่าอย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้าจะรับนั้น That means by the time that Jesus was speaking these words, okay, the suffering, the persecution had not come to the church yet, but he was preparing them. ตอนนั้นนะครับยังไม่เกิดการทนทุกข์ยังไม่เกิดการทรมานนะครับแต่พระเยซูเตรียมเขา And he put an if condition, okay, if you remain faithful. เพราะว่าพระองค์ใส่เงื่อนไขว่าถ้าท่านยังอยู่ในความสัตย์ซื่อ Even when facing death, I will give you the crown of life. เพราะว่าเมื่อท่านสัตย์ซื่อจนวันตายเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า What does faithfulness means?ความสัตย์ซื่อแปลว่าอะไรครับ It means you continue to do the right thing even though no one is seeing it ก็คือการที่เรายังคงทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีใครมองเห็นเรา Amen 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 You know persecution is part of Christian life การข่มเหงรังแกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียน I don't know whether you know it I don't know whether you like it but you have to know it now that persecution is perfectly part of Christian lifeพี่น้องไม่รู้ว่าพี่น้องรู้หรือเปล่านะครับแต่ว่าการข่มเหงนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียน Persecution is a main course it's not a side dish การถูกข่มเหงนะครับไม่ใช่เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับแต่เป็นอาหารจานหลักของเรา You know you remember when Jesus spoke to the church okay when he spoke to the people in his time you know he told them that if you come to Christ if you come to the Lord okay GodGave them a promise that he would bless them a hundredfold. นะครับเหมือนกับที่พระเยซูเคยให้สัญญาว่าพี่น้องถ้ามาติดตามพระคริสต์พระเจ้าจะอวยพรท่าน100เท่า You know anyone who are willing to let go of whoever okay wealth and whatever he will bless them a hundredfold. ก็คือถ้าเกิดท่านละทิ้งสิ่งต่างๆพระเยซูจะอวยพรบางท่าน100เท่า Blessings. อวยพร And Christian said Hallelujah. คริสเตียนบอกว่า Hallelujah. But you know what in that package of God's promise.The last part of the promise said and persecution. แต่มันมาเป็นแพ็กเกจนะครับในข้อพระคัมภีร์คนชอบอ่านข้ามนะครับก็คือนอกจากได้รับการอวยพรแล้วท่านจะยังได้รับการข่มเหงด้วย Surprisingly the Christians see the blessings but not the persecution. น่าแปลกใจมากที่คริสเตียนส่วนใหญ่อ่านแค่ตอนแรกและลืมตอนหลัง But both of them come together in one single package. แต่จริงๆแล้วมันมาเป็นแพ็กเกจครับพี่น้องเมื่อพี่น้องได้รับพระพรพี่น้องได้รับการข่มเหงด้วย I studied psychology beforeWhen I was in school, เมื่อตอนที่ผมอยู่ในโรงเรียนผมได้เรียนเรื่องของจิตวิทยา And it says man sees what he wants to see and man hears what he wants to hear. ก็คือคนเห็นในสิ่งที่เขาอยากเห็นและคนได้ยินในสิ่งที่เขาอยากได้ยิน They see blessings in the Bible, they don't see persecution in the Bible. เวลาเขาอ่านพระคัมภีร์เขาเห็นแต่การอวยพรแต่เขามองไม่เห็นการถูกข่มเหงรังแก This is so weird. นี่คือสิ่งที่แปลกประหลาดมาก Blessings and persecution come together. จริงๆแล้วสองสิ่งนี้มาคู่กัน Amen. Amen.Can you just turn to somebody beside you, smile, and say, "You will be persecuted." ถามไปยิ้มไปคนข้างแล้วบอกว่าท่านจะถูกข่มเหงแน่นอน Sooner or later, amen. ไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วนะท่านจะถูกข่มเหงแน่นอน Persecution may come in a form in the in it can be mentally tormentation. บางครั้งอาจจะมาเป็นการในสมองนะครับ It can be mental. People may look down on you, and that's a kind of persecution now. คนบางคนอาจจะดูถูกท่านอันนั้นก็เป็นการข่มเหงรูปแบบหนึ่ง Misunderstanding. เข้าใจท่านผิด Accusation. กล่าวหาท่าน You know, it come in the form of speech. บางครั้งอาจจะเป็นคำพูด They talk badly about you. เขาพูดไม่ดีเกี่ยวกับท่าน That happens. Or it may come in the body. They may really beat you. หรืออาจจะมาในสภาพกายภาพบางคนอาจจะเคี่ยนตีท่านYou know that may happen, so be prepared. Amen. พี่น้องเตรียมตัวเอเมนไหมครับ Amen.
And number seven, God's promise. ในพระสัญญาของพระองค์ Crown of life and no second death. Crown of life and no second death. นะครับท่านจะรับมงกุฎแห่งชีวิตและจะไม่มีการตายจากทั้งสองเลย You know the Bible says in the latter part of verse 10 saying even when facing death I will give you the crown of life นะครับในพระคัมภีร์ในตอนท้ายนะครับข้อ10บอกว่าเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า You know it talks about the crown of life and verse 11 says whoever is victorious will not be harmed by the second deathแล้วก็ในข้อ11ตอนท้ายบอกว่าผู้ที่ชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่2เลย Do you know that do you know that one characteristic of our spirit our human spirit is that is made to become eternal พี่น้องรู้ใช่มั้ยครับว่าสิ่งนึงในฝ่ายวิญญาณก็คือเราจะมีชีวิตในฝ่ายวิญญาณจนจิตวิญญาณของเรา You know we have our body our soul and our spirit เรามีร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณใช่มั้ยครับ Your spirit is eternal จิตวิญญาณพี่น้องจะเป็นนิรันดร์กาล Either you have eternal life in heaven or eternal death in hell ไม่ว่าจะเป็นการมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์หรือจะมีชีวิตนิรันดร์ในนรก You know your spirit will never disappear จิตวิญญาณท่านนั้นจะไม่สูญสลายไป It remains forever มันจะยังอยู่ตลอดนิรันดร์กาล In either one of the two places จะข้างบนหรือข้างล่างก็ตาม In either one of the two dimensions หรือจะเป็นในสองมิตินั้นก็ตาม And you know what you know Jesus saidIf you are victorious you will not experience that second death. ในพระคัมภีร์บอกว่าคนที่มีชัยชนะจะไม่รับอันตรายจากความตาย You have the crown of life. พี่น้องจะรับมงกุฎแห่งชีวิต That's eternal life. นั่นก็คือชีวิตนิรันดร์ You know the God and Jesus is using the language to relate to the people in Smyrna. ซึ่งพระองค์พระเยซูนั้นได้ใช้คําที่เกี่ยวข้องกับคนที่ Smyrna. Smyrna has a symbol and that symbol is crown. It's crown. เมือง Smyrna นั้นมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของเมืองนั้นก็คือมงกุฎYou know, Smyrna had a few hills in the city. ในเมืองนั้นเป็นเมืองแห่งหุบเขานะครับมีหลายภูเขา And there were buildings that were built in the shape of circles, okay, in many hilltops. นะครับคริสตจักรนั้นถูกสร้างเป็นรูปวงกลมนะครับ At the top of the hill. แล้วก็เป็นอยู่บนยอดเขา So these buildings represent in a sense they look like crowns.In the city. แล้วก็อาคารหลังนี้นะฮะก็ดูเหมือนกับเป็นมงกุฎให้กับเมืองนี้ And even in the coins that the people use, they have the image of the Greek goddesses, Greek goddess with wearing crowns. นะครับแล้วก็ในยุคนั้นนะครับรูปเทพของกรีกนั้นก็ได้มีมงกุฎมีรูปมงกุฎ So to the people in Smyrna, crown is a symbol.นะครับสำหรับคนในเมืองสเมอร์นานะครับมงกุฎก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ In order to relate to the audience to the people in Smyrna he said you think of crowns I am the one who give you the real crown มาบอกว่าพี่น้องลองคิดถึงภาพมงกุฎดูเรานี่แหละเป็นผู้ที่มอบมงกุฎให้แก่เจ้า And these crowns were not given because they were royalty okay they were given because they were winners in games in sport games ไม่ได้เป็นมงกุฎเพราะว่าเขาเป็นเชื้อพระวงศ์แต่เป็นมงกุฎเพราะว่าเขาได้รับชัยชนะ And he is talking to the people that okay if you win the race of life in your spiritual walk with Christ he will give you the crown of life meaning eternal life เมื่อท่านมีชัยชนะในโลกนี้ท่านจะรับมงกุฎในฝ่ายวิญญาณซึ่งพระเยซูจะมอบหมายให้แก่ท่าน You know I'm about to finish ผมกําลังจะจบ about this church the church in Smyrna นะครับ You know I want to talk to the people here อยากจะพูดกับพี่น้องบางคนที่นี่The word of God is prophesying about the coming persecution. พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องของการมาถึงของการข่มเหงรังแก It will surely come. จะมาแน่นอน You know what? When you look at the church nowadays, เมื่อเรามองในคริสตจักรในยุคนี้ You know, personally, I have an impression that sometimes the Christians are so used to living very easy lifestyle.คริสเตียนในยุคนี้นั้นบางครั้งก็ใช้ชีวิตอย่างง่ายๆสบายๆ slow life at times the leaders love to pamper the members และในเวลานั้นผู้นำก็ชอบที่จะโอ๋นะครับสปอยเด็กๆสปอยลูกหลานในวันนั้น and you know what they are very unprepared แล้วคนในยุคนั้นก็ไม่ได้เตรียมตัวเลย but the Bible says the persecution will come แต่พระคัมภีร์บอกว่าการข่มเหงจะมาแน่ sometimes Christians don't come to church they don't go to small groups just because of all of the teeny weeny problems small problems นะครับ nonsense problems บางครั้งคนไม่ได้มาคริสตจักรหรือไม่ได้มากลุ่มแคร์เพราะว่าเขาเจอปัญหาเล็กๆ and you just don't pay attention
และเราก็ไม่ได้ใส่ใจ When real problem comes a lot of people will be in troubleแต่เวลาที่การข่มเหงจริงๆมาคนหลายคนจะตกอยู่ในสภาวะปัญหา You leaders will have to do your job. You have to prepare them now. ผู้นำนะครับที่นี่นะครับท่านต้องทำงานของท่าน You know, I visited a church, okay, in an underground church because you know I used to travel to many places before and because I was involved with church planting. นะครับผมนั้นได้เดินทางไปหลายที่เพื่อจะไปตั้งคริสตจักรแล้วก็ไปเจอคริสตจักรในบางประเทศที่เป็นคริสตจักรใต้ดิน I visited one church ผมได้ไปเยี่ยมคริสตจักรแห่งหนึ่ง When I look at the way they worship God and the way the people enjoy life in free countries it was a big difference there was a big difference เวลาผมเห็นว่ามีประเทศเสรีมากมายวิธีการที่เขานมัสการหรือวิธีการที่เขามาคริสตจักรและมีความสุขมันช่างแตกต่างเหลือเกิน I visited the leaders in of a underground church เมื่อผมไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรที่อยู่ใต้ดิน It was a winter time it was in the winter time เป็นหน้าหนาว the temperature was about 26 degrees below 26 Celsius อ๋ออุณหภูมิประมาณ26องศานะครับติดลบ26It was full of snow. เต็มไปด้วยหิมะ You know what? I had to we had to climb up an unfinished construction building. ซึ่งต้องก้าวไปในอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ To the higher floor. ไปสู่ชั้นบน So that no one could hear our voice. เพื่อคนจะไม่ได้ยินเสียงเรา Or the noise. Noise. หรือไม่ได้ยินเสียงของเรา There was no window. ไม่มีหน้าต่าง You know what? It was extremely cold.ซึ่งหนาวมาก In the middle of the night ในกลางคืน There was no electricity ไม่มีไฟฟ้าใช้ We just had to use the moonlight เราต้องใช้แสงดวงจันทร์ And that's where I trained the leaders นั่นคือที่ผมนั้นฝึกอบรมผู้นำ It was so cold ซึ่งหนาวมาก26 degrees below ติดลบ26องศา People here สบายคนที่นี่นะครับก็ easy You know they were so prepared for the persecution เขานั้นเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะข่มเหงที่จะมาถึง When they had fellowship with the larger group they didn't allow me to go in ก็ตอนที่เขามีการสามัคคีธรรมะผมก็ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไป If they were arrested I would be deported I would be sent out of the country but they would be under persecution เพราะว่าถ้าเกิดเขาถูกจับผมจะถูกส่งออกใช่ไหมผมจะถูกขับไล่ออกประเทศแต่เขาจะถูกข่มเหง At one timeAt one time, the spy came in. มีอยู่ครั้งนึงนะครับที่มีสายลับเข้ามา And there was a report to the authorities. แล้วก็ถูกรายงานไปยังหน่วยงานของราชการ Quickly, the officers came and started arresting the leaders. หลังจากนั้นก็คือจะมีเจ้าหน้าที่มาแล้วก็มาจับผู้นำ They had to quickly throw away all their mobile phones, their cell phones. เขาต้องรีบโยนมือถือเขาทิ้ง Because the contact information.In the phones. เพราะว่ามีรายชื่อติดต่ออยู่ในโทรศัพท์ The leaders were arrested. They were electrocuted. Wow. ถูกจับแล้วครับแล้วก็ถูกไฟช็อต So that they would extract more information from them. นะครับซึ่งพยายามจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้นำที่ถูกจับ Life was not easy at all. ชีวิตนั้นไม่ได้ง่ายเลย Those leaders were imprisoned a few times. ผู้นำเหล่านั้นก็ติดคุกมาหลายครั้ง And they have to move from one city to another city. แล้วก็ต้องย้ายเมืองไปเรื่อยๆ And I'm not talking aboutpersecution in the bible time I'm talking about persecutions that happened just a few years ago ซึ่งอันนี้ที่พูดไม่อยู่ในไบเบิลนะครับอยู่ในชีวิตจริงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง You know you should thank god for the freedom that you have พี่น้องต้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับเสรีภาพที่เรามีที่นี่ And quickly make use of the freedom you have because that freedom may not last long และพยายามใช้เสรีภาพที่มีอยู่อย่างดีที่สุดเพราะเสรีภาพนี้อาจจะมีอีกไม่นาน Amen Amen AmenYou don't pamper your members anymore. Amen. พี่น้องอย่าโอ้สมาชิกของท่านเองนะ You speak the truth with love. You speak the truth with love. ขอย้ําว่าให้พูดความจริงด้วยใจรัก And I want to speak to the church today. Follow the truth. Do not follow the mood. Follow the mood. Follow the truth, not the mood. อ๋อให้ติดตามความจริงไม่ใช่ติดตามอารมณ์ความรู้สึก Amen. Amen. Are you with me?Okay, I'm going to close now. We will move okay to the second church, which is the last church. The church in Pergamum. The Pergamum church. ก็คือคริสตจักรแห่งเมืองเปอร์กามัม I think it's important for us to listen to this church too. เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะฟังคริสตจักรในด้วย The address เขียนถึงนะครับ To of course to the church in Pergamum, to the leaders okay in the church in Pergamum. ก็คือเขียนถึงผู้นำที่เมืองเปอร์กามัม Moving along okay from Patmos to Ephesus to Smyrna, the next town, the next city is Pergamum.ก็คือย้ายมาเดินทางมาได้จากปาทมอสนะครับมาเอเฟซัสนะครับมาสเมอร์นาแล้วก็มาปะเกอร์นัม This city was renowned for medical knowledge excellent knowledge เมืองนี้ถูกได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความรู้มากมาย There was a temple of the god of healing
เป็นเมืองของเทพเจ้าแห่งความรู้ and three temples for emperor worship แล้วก็มี3วิหารสําหรับการนมัสการเทพemperor Pergamum was one of the centers of emperor worship จริงๆแล้วเป็นศูนย์กลางแห่งการกราบไหว้จักรพรรดิ and many temples for all the goddesses แล้วก็มีหลายวิหารสําหรับเทพต่างๆ gods and goddesses มีทั้งเทพและเทพีต่างๆ second point number 2 centerข้อที่สองนะผู้ที่ส่ง In verse 12, the latter part of verse 12 says, "This is the message from the one with the sharp two-edged sword." ในตอนนี้บอกว่าข้อความนี้ส่งมาจากพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบ And again, Jesus described himself as the word sharp two-edged sword because the story about this church is about God's word, the truth, or the sword. นะครับเพราะว่าเมืองนี้นั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระคำของพระเจ้าหรือพระแสงพระดาบ Pergamum was symbolized by sword.เมืองนี้นะครับมีสัญลักษณ์เป็นรูปดาบ because the Roman government gave the city the unusual independent authority to exercise capital punishment เมืองนี้นะครับทหารโรมันนั้นได้รับอำนาจพิเศษในการที่จะสามารถประหารใครก็ได้ด้วยดาบ the soldiers had the sword in their hand they could just execute anybody นะครับทหารนั้นถือดาบในมือและสามารถประหารใครก็ได้ and therefore swordwas the symbol of Pergamum. นั่นคือสาเหตุที่เมืองปาร์กามัมมีสัญลักษณ์ของดาบ The people in Pergamum knew this. They knew they had this symbol. เขารู้ดีว่าเขามีสัญลักษณ์นี้ในเมือง So Jesus used the language of sword to talk to the people to identify and to solve the problem. พระองค์นั้นทรงใช้สัญลักษณ์นี้เพื่อเตือนเขาถึงปัญหาที่เขามีอยู่ He's using the word of God. ก็คือการใช้พระคำของพระเจ้า Now Pergamum was both praised and rebuked. นะปาร์กามัมเป็นเมืองที่ถูกทั้งชื่นชมและถูกทั้งตำหนิPoint number 3, the praise. ข้อที่3นะครับก็คือการสรรเสริญ Jesus praised them for loyalty and not denying Christ. เขาถูกสรรเสริญในเรื่องของเขาเป็นคนที่สัตย์ซื่อและไม่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ And you can find it in verse 13. ในช่วงท้ายของข้อ13. He said, "Yet you have remained loyal to me. You refused to deny me even when Antipas and so on." ถึงกระนั้นเจ้าก็ยึดมั่นในนามของเราและไม่ปฏิเสธความเชื่อเราแม้ในเวลาที่ And here Jesus mentioned the name of Antipas.ในตอนนี้พระเยซูพูดถึงชื่ออันติพัส You know in Pergamum people face hostility and antagonism นะครับในเมืองนี้นะครับคนเขาก็ถูกว่าตั้งว่าเป็นศัตรูและถูกต่อต้าน because of idol worshiping because of emperor worshiping เพราะมีการที่กราบไหว้จักรพรรดิ and they face hardship แล้วเขาก็มีภาวะที่ยุ่งเหยิงยากมากแต่เขานั้นเป็นคนที่ยืนหยัด Jesus even praised some of them และพระเยซูก็ชื่นชมพวกเขา like Antipas เหมือนกับคนที่ชื่อ Antipas you know the Bible says Antipas was an example a very good example มาในพระคัมภีร์ตอนนี้ยกยอ Antipas ว่าเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดี the name Antipas means against allชื่อ Antipas แปลว่าต่อต้านทุกอย่าง Antipas was against all evil thingsAntipas นั้นเป็นคนที่ต่อต้านสิ่งชั่วร้ายต่างๆ and particularly false teachings และต่อต้านการสอนผิด Jesus described Antipas as faithful witness ซึ่งพระเยซูเรียก Antipas ว่าเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ and he said he became a martyr เป็นเหมือนกับต้นแบบ martyr เป็นผู้ที่ตายเพื่อความเชื่อ you know the word martyr in Greek martus in Greek okay translated martyr in Englishmeans witness in the Greek language คําว่า martyr ในภาษากรีกนะครับมาเป็นภาษาอังกฤษว่าแปลว่าพยานนะครับ Do you know what it means พยานแปลว่าอะไรรู้มั้ยครับ In those old days to become a witness for Christ means to die for him คนในยุคนั้นนะครับการเป็นพยานแปลว่าต้องตายเพื่อพระเยซู Are you with me พี่น้องฟังอยู่ใช่มั้ยครับ Are you with me พี่น้องยังฟังอยู่ใช่มั้ยครับ No in our days to witness is more like a verb ในยุคของเราเนี่ยการเป็นพยานน่ะเหมือนกับคําพูดเฉยๆ To witness Christ to somebody to means to tell the story of Jesus to somebody การเป็นพยานเรื่องพระคริสต์หมายถึงการเล่าเรื่องราวพระเยซูคริสต์ให้กับคนบางคน But in the ancient time to witness Christ means to become a person of witness just like a witness in the court นะครับในยุคนั้นการเป็นพยานพระเยซูคริสต์เหมือนกับการไปเป็นพยานในศาล And when they see you they see Christ เมื่อเขาเห็นท่านเขาก็เห็นพระเยซู You are the person of witness ท่านเป็นพยาน So it means when they were witness of Christ it means they were the person who prove that Christ is God เมื่อเขาเป็นพยานหมายถึงว่าเขาเป็นต้นแบบที่พิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า and very often okay very often they ended up dying for Christ และหลายๆครั้งนะครับก็ปรากฏว่าคนที่เป็นพยานนั้นก็ถูกฆ่าตาย and martyrs mean witnesses basically นะคําว่า martyr นะครับก็แปลว่าคนที่เป็นพยาน in many communist country in the past
ในประเทศคอมมิวนิสต์หลายประเทศในอดีต when the communists took overthe country they persecuted the Christians นะครับเมื่อเขาเปลี่ยนมาเป็นคอมมิวนิสต์ปุ๊บก็กลายเป็นว่าเขานั้นถูกข่มเหง when a lot of unbelievers saw how the Christians endure hardship for their Jesus Christ many of them opened up their heartsคนที่เป็นเจ้าหน้าที่หลายคนนั้นเมื่อเขามองเห็นว่าพวกคริสเตียนนั้นอดทนต่อความยากลำบากในการถูกข่มเหงอะไรหลายคนก็เปิดใจออกมา and that's the meaning and that's what it means to be and that's what it means by saying you are the person of the witness for Christ นั่นคือการเป็นพยานส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ and that's number 3นั่นคือข้อที่3 we'll move on to number 4ในข้อที่4 complain การตําหนิ you know what is the complaint อะไรคือข้อตําหนิที่พระเยซูมี you know Jesus praised Pergamum for their willingness to endure hardship for the name of Jesus but Jesus reprimanded them for one very key problemนะครับพระเยซูท่านชื่นชมเขาสำหรับการที่เขายืนหยัดอยู่ในความยากลำบากเพื่อพระเยซูแต่ว่าพระเยซูเตือนเขาเรื่องหนึ่ง tolerance to false teaching ก็คือเขาอดทนต่อคำสอนผิด you know in verses 14 and 15 the Bible says but I have a few complaints against you you tolerate some among you whose teaching is like that of Balaam who shall Balak how to trip upThe people of Israel, he taught them to sin by eating food offered to idols and by committing sexual sin. Verse 15 says, in a similar way, you in Pergamum. Okay, have some Nicolaitans among you, some, not everybody, but some among you who follow the same teaching.นะครับในข้อ10บอกว่าเรามีข้อจะต่อว่าเจ้า 2-3 ข้อคือมีบางคนที่ยึดคำสอนบาลาอัมอยู่ผู้ซึ่งสอนบาลากให้วางสิ่งสะดุดต่อหน้าอิสราเอลคือให้เขากินอาหารที่บูชารูปเคารพและร่วมประเวณีและมีบางคนไม่ใช่ทุกคนฮะบางคนก็ยึดถือคำสอนของพวกนิโคลาสด้วย You know the story of Balaam in the Old Testament พี่น้องจำเรื่องของบาลามในพระคัมภีร์เดิมได้ไหมฮะ He was a false prophet เป็นผู้เผยพระชาติเทมเท็ด because of personal gain because he was greedy for personal gain he came up with a scheme againstthe Israelites เพราะว่าเขานั้นโลภมากและเขานั้นมีความต้องการส่วนตัวที่เขาจะทำบางอย่างเหนือคนอิสราเอลHe was paid basically. เขาถูกจ่ายเงินจ้างถูกค่าจ้าง So you know what he taught Balak the king of the Moabites. นะครับเขาถูกจ้างนะครับแล้วก็มีบาลักกษัตริย์ของคนโมอับ And you know he told them send in Moabite women a woman okay to seduce the Israelite men. ก็คือให้สอนว่าให้เอาผู้หญิงเหล่านั้นเข้ามาเพื่อล่อลวงคนอิสราเอลYou know, you can see a lot of great warriors, but when they send women in, beautiful women in, they were tempted. นะครับแม้จะมีนักรบมากมายแต่เมื่อเขาส่งผู้หญิงสวยๆมานะครับพวกนักรบเหล่านั้นก็ถูกล่อลวง And because of that, you know, when sin happened, God punished them. และเมื่อความบาปเกิดขึ้นมีการโลภประเวณีขึ้นพระเจ้าก็ทำลงโทษเขา And Jesus was saying here to Pergamum, the same thing is happening in Pergamum.นะครับแล้วก็พูดว่าก็ตอบว่าคนปะกะมัมแบบนี้ Some people compromise the teaching บางคนนั้นประนีประนอมต่อคำสอน You know is syncretism เป็นผสมผสานความเชื่อ You know, they claim they were Christians and they used to oppose some parts of the Bible but twisted something เขาคือเขาบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนแต่เขานั้นสอนพระคัมภีร์แต่เขาก็บิดพระคัมภีร์บางข้อ And the final product is to lead God's people into sin แล้วก็คือสุดท้ายก็คือทำให้คนของพระเจ้านั้นตกอยู่ในความบาป And that was happening นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น And Jesus rebuked them for that และพระเยซูก็ต่อว่าเขาเรื่องนี้ What was going on some people seduced some people imported some kind of false teaching into the church but those good Christians didn't speak up they just tolerated it ก็คือมีบางคนเอาคำสอนผิดเข้ามาในคริสตจักรแต่คริสเตียนบางคนเกิดอะไรขึ้นครับเขาอดทนต่อคำสอนนั้นไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งไม่เตือนด้วย And Jesus rebuked Pergamum for that แล้วพระเยซูก็ต่อว่าปะกะมัมในเรื่องนั้น You know in those old days if you read first in those old days people worship idols and part of the ceremony they had to get involved with the festivals in some parts of the festivals they imported some kind of sexual immorality into the celebration ในยุคนั้นนะครับมีการกราบไหว้รูปเคารพบางอย่างที่จะต้องมีการร่วมประเวณีหรือร่วมเพศต่อหน้ารูปเคารพเหล่านั้นด้วย You know Paul said the believers are free to eat anything but you don't stumble the young ones นะครับแม่อาจารย์เปาโลบอกว่าสามารถทานได้ทุกสิ่งนะครับไม่ได้ห้ามเลย but the issue was not just about eatingbecause of the those food offered to idols they were led into
some kind of immorality ครับคือปัญหาไม่ใช่เรื่องอาหารที่กินในวิหารนะปัญหาคืออาหารเหล่านั้นนั้นถูกวางตรงต่อหน้าของการล่วงประเวณีหรือของการผิดศีลธรรมอยู่ You know I want to speak to the church today we all have weaknesses พี่น้องครับเราทุกคนในที่มีจุดอ่อน If you have weaknessesYou pray by God's grace. You lift up yourself to God's standard. You don't pull down God's standard to your level. พี่น้องเราต้องอธิษฐานว่าเราต้องยกตัวเองให้ไปถึงมาตรฐานของพระเจ้าไม่ใช่เอามาตรฐานพระเจ้าให้ต่ำลงเพื่อให้เท่าตัวเรา Pergamum was totally opposite from Ephesus. เมืองเปอร์กามัมนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเอเฟซัสอย่างมาก You know, false teaching went into Ephesus. Ephesus stood firm. นะครับเมื่อคำสอนผิดเข้าไปในเอเฟซัสเอเฟซัสก็ยืนหยัดIn Pergamum, when false teachings came in, they gave in. นะครับเมื่อคำสอนผิดเข้ามาในเมืองเปอร์กามัมนั้นเขาก็อยู่เฉยๆ You know, E. Stanley Jones once said this: "The truth must be approached in the spirit of love, but truth must not be sacrificed for the sake of love." นะครับมีคำกล่าวของโจนส์กล่าวว่าท่าทีของคริสเตียนต้องรักษาความสมดุลระหว่างความรักและความจริงYou know, you sympathize for people's weaknesses, but you don't compromise the truth. พี่น้องครับเรารักคนแต่เราไม่ต้องไม่ปฏิปนอมต่อความจริง Amen. Amen. You know, I hope it is okay if your leaders will come to you one day and say, "I think, brother, I think you have to change this thing." You will change. Yeah, you will not get offended. Amen. พี่น้องต้องไม่รู้สึกต่อต้านผู้นำนะครับเวลาถ้ามีผู้นำมาหาท่านแล้วบอกว่าโอ้ทำไมน้องต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เราต้องยอมรับ Amen ไหมฮะ Take it as a gesture of love.รับไว้เหมือนกับว่าเป็นคำความรักจากพระเจ้า And I want to speak to leaders here และอยากพูดถึงผู้นำในที่นี้ด้วยเช่นกัน Before I forget ก่อนที่ผมจะลืม Do you remember the prophet do you remember Eli พี่น้องจำอีไลได้ไหมครับ The priest ผู้ที่เป็นปุโรหิต You know Eli his sons offended God ลูกชายของอีไลนั้นทำให้พระเจ้าเสียใจ By stealing things offered to God for themselves อ๋อก็โดยการขโมยของเครื่องถวายของพระเจ้านั้นมากินเองYou know it was against the law. เขาต่อต้านธรรมบัญญัติ And they deserved death penalty. แล้วกฎเกณฑ์ในยุคนั้นคือต้องตาย You know Eli went to the sons. แล้วก็อีไลก็ไปหาลูกชายตัวเอง How dare you? แล้วเจ้ากล้าดียังไง Eli didn't sit quietly. But Eli ไม่ได้พูดเบาๆนะ He did something. แต่เขาทำบางอย่างด้วย But all he did was just to rebuke. แต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือแค่ตำหนิBut the penalty that they deserve was death penalty according to the law. แต่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมบัญญัตินั้นคือลูกชายต้องถูกประหารชีวิต Do you know what happened? พี่น้องเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ God came to Eli. พระเจ้านั้นเข้ามาหาอีไล You are more afraid to your sons than being afraid to me. เจ้ากลัวลูกชายเจ้ามากกว่ากลัวเราหรือยำเกรงลูกมากกว่ายำเกรงเราหรือ You know what God did to Eli? และพระเจ้าทำอะไรกับอีไล God removed Eli from being the priest. พระเจ้านั้นเอาตระกูลของอีไลออกจากการเป็นปุโรหิต The whole family line ทั้งฐานตระกูลนะฮะทั้งตระกูลไม่ได้รับใช้พระเจ้า And replace them with another family แล้วก็เอาคนอื่นมาวางแทนที่อีไล Being leaders in the church การเป็นผู้นำคริสตจักร Sometimes you see people doing things that offend God บางครั้งพี่น้องเห็นคนที่ทำบางสิ่งต่อต้านพระเจ้า How dare you แล้วบางคนก็แค่พูดว่าน้องทำอย่างนั้นได้อย่างไร And สบายสบายแล้วก็ปล่อยไป God will comeพระเจ้าจะมาหาท่าน How dare you เจ้ากล้าดียังไง You are leaders เจ้าเป็นผู้นำ You know what I mean พี่น้องรู้ไหมว่าแบบอะไร If you are parents ถ้าพี่น้องเป็นพ่อแม่ You know I understand when you are parents you have your ultimate love you have your love for your children เวลาเราเป็นพ่อแม่เราก็มีความรักมากมายไม่จำกัดให้ลูก If your children offend God remember the story of Eli ถ้าลูกของท่านต่อต้านพระเจ้าจำเรื่องอีไลให้ดีๆนะครับ Correct them เตือนเขา Amen 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 AmenYou don't just say ลูกทำอย่างนี้ได้ยังไง Don't just say how dare you You know you don't just say that you make it serious แต่ต้องทำให้มันจริงจังเป็นเรื่องจริงจัง To know that God is God Amen ให้รู้ว่าพระเจ้าคือเจ้านาย You know history tells us that a lot of children you know after 3 or 4 generations okay the children just leave God เรื่องประวัติศาสตร์สอนเรารู้ว่าคนผู้เชื่อเนี่ยผ่านไป 2-3 ชั่วอายุคนยุคที่ 3-4 ก็ไม่ตามพระเจ้าแล้ว You got to get serious พี่น้องต้องจริงจัง So you can see that this is number 4 okay the complaint tolerance to false teaching you don't tolerate it นะอย่าทนต่อสิ่งความสอนผิด Amen Amen AmenYou know, Jesus sent warning in number 5. และพระเยซูส่งคำเตือนในข้อ5นะครับ And Jesus will come and fight with his word. That's what the Bible says. นะครับก็คือเราจะมาหาเจ้าและมาต่อสู้กับเจ้า You know what happened in Pergamum? เกิดอะไรขึ้นในเปอร์กามัมครับ The church of Pergamum was divided eventually. สุดท้ายคริสตจักรเปอร์กามัมนั้นก็ถูกแยกออก One followed Antipas that was mentioned here. อีกคนกลุ่มนึงก็ตามแอนติพัส Because Antipas refused
to compromise เพราะว่าอันติพาสนั้นปฏิเสธที่จะประนีประนอมกับความบาป the other side of the church wanted to follow the teaching of the of Balaam okay the Balaamites and Nicolaitans นะครับแล้วมีคนกลุ่มนึงก็ตามคำสอนของบาลาอัมและกลุ่มของนิโคลัส basically they let sin come in for some kind of benefit แต่ก็คือปล่อยให้เกิดความบาปขึ้นเพื่อประโยชน์บางอย่าง tolerance ก็อดทนกับความบาป for favorก็คือเพื่อได้รับความชื่นชม so people will not lose people will not leave your church อดทนต่อความบาปบางเรื่องเพื่อไม่ให้คนนั้นออกจากคริสตจักร that will hit your offering okay บางอย่างไม่กล้าสอนเพราะกลัวว่ายอดถวายจะตกลง you know Antipas stood firm eventually he was persecuted history tells us that he was put inside an oven okay in the shape of a cow and he was burned alive he was ovened aliveUntil he died. Antipas then ถูกยืนหยัดเพื่อความจริงจนกระทั่งเขาถูกอบอยู่ในรูปปั้นรูปโคนะฮะจนตายในอบ And Jesus praised Antipas. และพระเยซูชื่นชม Antipas. And he rebuked the other side. และเขาก็พระเยซูก็ตำหนิอีกคนนึง That you compromise the truth of God. ว่าเขานั้นได้ประนีประนอมต่อพระความจริงของพระเจ้า And again, I don't want you to misunderstand me. You have to be wise. You have to be polite, but you don't give in.อย่าเข้าใจผิดนะครับพี่น้องต้องสุภาพอ่อนน้อมและต้องมีสติปัญญาในการสื่อสารกับคนแต่ต้องยืนหยัดในความจริง You know Jesus said in number 5 I said that already Jesus will come and confront you พระเยซูตรัสว่าเราจะกลับมาหาเจ้า And with his word และเราจะต่อสู้กับเจ้าด้วยดาบในปากของเรา You know, with his, and which is the sword of God ซึ่งคือพระแสงดาบของพระเจ้า You think you are leaders and you can just spread false teachings no one knows okay Jesus knows it and he will come and confront you ถ้าพี่น้องคิดว่าพี่น้องเป็นผู้นำและสามารถสอนคำสอนผิดได้แล้วคิดว่าไม่มีใครรู้อย่าเข้าใจผิดนะครับพระเยซูรู้และพระเยซูจะมาหาท่าน You have to make the line clear don't make it blur นะครับพี่น้องต้องมีเส้นให้ชัดนะครับอย่าเส้นอย่าเบลอๆ You know listen to this thing I like it very much okay he's going to interpret it in Thai you thinkAs a Christian, if you know me, I love to think outside the box. But don't think outside the Bible. พี่น้องครับอันนี้ยากนิดนึงฮะคือเราต้องคิดออกนอกกรอบแต่เราอย่าคิดออกนอกพระคัมภีร์อย่าคิดนอกคอกนะฮะอาจารย์บอกแปลเบาไปนิดนึง You know what some Christians think inside the box and also inside the Bible they're so traditional and so rigid very conservative at times you know overly conservative okay บางคนคิดว่าการติดตามพระเยซูหรือการเชื่อพระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องของการคอนเซอร์เวทีฟมากๆหรือว่าอยู่ในพระคัมภีร์มากๆ And some people think outside the box and also outside the Bible they are extremely liberal บางคนคิดว่าการคิดนอกกรอบก็คือการคิดออกนอกพระคัมภีร์แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเสรีมาก Please think outside the box because you're saving many kinds of people but don'tThing outside the Bible. พี่น้องครับเราต้องรองรับคนหลายแบบเราต้องคิดนอกกรอบแต่อย่านอกข้อ Will you say Amen? พี่น้องใช่ Amen ไหม Amen. Amen. Don't be afraid to think outside the box. อย่ากลัวที่จะคิดนอกกรอบ Amen. Be afraid that you think outside the Bible. แต่ว่าให้คิดว่าเราอย่าเป็นคนนอกข้อ Number six. ในข้อที่6นะครับ God's command, repent. พระเจ้าสั่งไว้ว่าให้เรากลับใจ If you have not been making the line clear for your people, repent.ถ้าพี่น้องไม่ได้ขีดเส้นให้ชัดสำหรับคนภายใต้พี่น้องให้กลับใจใหม่ There's a separation. There's a difference between principle and policies. เป็นมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างหลักการกับนโยบาย Principle is eternal. หลักการนั้นเป็นนิรันดร์ It's the same everywhere in the world. อยู่ทุกที่เป็นเหมือนกันทุกที่หลักการ You can never violate the principle. พี่น้องไม่สามารถทำลายหลักการได้ But application of the principle is known as policies, rules, laws, regulations, guidelines.Whatever you call it. แต่ภาคปฏิบัติเราต้องเอามาเปลี่ยนเป็นนโยบายเป็นกฎเกณฑ์เป็นภาคบังคับเป็นวิธีการในคริสตจักรเรา All these things are applications. แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการประยุกต์ใช้ Use them when they're useful. ใช้ให้เกิดประโยชน์ Bury them when they're outdated and come up new ones. ถ้ากฎเกณฑ์เหล่านั้นไม่สามารถใช้การได้และประยุกต์ไม่ได้แล้วก็ฝังมันทิ้งซะ Come up with new sets of applications. So that relate to the contemporary generations นะครับก็เอาประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยเหมาะสมกับคนในยุคนี้ Amen You know when the brother came to introduce me he said I was so adaptive you know นะครับเมื่อตอนที่พี่เหี่ยวขึ้นมาแนะนำข้าพเจ้านะครับบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่ยืดหยุ่น When I preach in African church เมื่อตอนที่พระเจ้าเทศนาในโบสถ์แอฟริกัน You see me in suit and tie ก็จะเห็นผมอยู่ในชุดสูทและเนคไท And in Africa you know you cannot wear hat
และในแอฟริกาเทศนานะห้ามใส่หมวกนะฮะ It's offensive to God เพราะว่า in their understanding it's offensive เป็นการไม่เคารพพระเจ้าเป็นการดูหมิ่นพระเจ้า You know when I preach in the Filipino church ถ้าผมเทศนาในโบสถ์ฟิลิปปิน You see me with hats all the time ผมก็ใส่หมวกตลอดเวลา This pastor is so cool เพราะว่าดูแล้วผมเท่มากเลย You knowWhichever way, as long as it opens their hearts for God's words, just let's do it. นะครับก็ทำยังไงก็ได้ตัดได้ที่เทศนาพระคำพระเจ้า Amen. Amen. And the last thing, point number seven. ในข้อสุดท้ายข้อที่7นะครับ He promised you if you're victorious. He promised you if you stand in God's truth. ถ้าพี่น้องยังรักษาพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์จะทรงตอบท่านว่า You know, and verse 7 says.ในข้อที่17 and verse 17 the bible says to everyone who is victorious I will give some of them three things that you're going to find here manna that has been hidden away in heaven and I will give to each one a white stone that's the second thing manna white stone and on the stone will be engraved a new name that's the third thing new name that no one understands except the one who receives itมี3ข้อที่พระองค์สัญญาไว้กับคริสตจักรในตอนนี้ก็คือบอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังดังนี้เถิดเราจะให้มานาก็คืออันที่1มานาที่ซ่อนอยู่คนที่ชนะและจะให้หินขาวเป็นสิ่งที่2บนและบนหินนั้นจะมีชื่อใหม่จารึกไว้ตั้งแต่พุทธรับนะครับ If you have victory over false teachings okay you stand firm he'll give you manna that's the word of god that's spirit food for your spirit okay มานาก็คืออาหารในฝ่ายวิญญาณซึ่งพระเยซูสัญญาว่าจะให้เราIt will help you to live, to continue to live. Okay, if you have false teaching, you will die spiritually. เพราะว่าถ้าเกิดท่านมีมานาท่านก็จะมีชีวิตอยู่ And he will give you white stone. พระองค์ทรงให้หินขาวแก่ท่าน In those old days, you know, whenever there was a court case. ในเวลานั้นนะครับถ้ามีการขึ้นศาล You know, if the defendant was found guilty, the jury would, if they were found guilty they would lift up black stones ในยุคนั้นนะครับเวลาขึ้นศาลถ้าพี่น้องเป็นจำเลยแล้วพวกคณะลูกขุนรู้สึกว่ารู้ว่าท่านมีความผิดลูกขุนจะยกหินดำขึ้นมา if you were found innocent they would lift up white stones ถ้าพี่น้องเป็นจำเลยนะครับคณะลูกขุนเห็นว่าท่านถูกต้องหรือท่านไม่ผิดลูกขุนจะยกหินขาวขึ้นมา Jesus said I will lift up white stone to you และพระเยซูบอกว่าพระเยซูจะยกหินขาวให้แก่พี่น้อง because you follow the right teaching not false teachingWhite stone. เพราะว่าท่านติดตามคำสอนที่ถูกไม่ได้ติดตามคำสอนที่ผิดให้หินขาว You will be declared righteous. ท่านจะถูกประกาศว่าเป็นคนที่ชอบธรรมเป็นคนที่บริสุทธิ์ And then he will give you new name. และพระองค์จะให้ชื่อใหม่แก่ท่าน Meaning new identity in him. ก็คือตัวตนใหม่ในพระองค์ Genuine Christian. เป็นคริสเตียนที่แท้จริง Genuine followers of Christ. เป็นผู้ติดตามพระเยซูที่แท้จริง You know it would be nice, okay, if Jesus come to you and look at you and said.White stone, okay. You are real Christian. Now, ถ้าพระเยซูมันมองหน้าท่านแล้วก็ยกหินขาวว่าหินขาวนะท่านเป็นคริสเตียนที่แท้จริง And you call yourself Christian. That's your new name. It's real new name. You deserve that new name. You're not fake Christians. พระองค์นั้นจะให้ชื่อใหม่กับท่านเพราะท่านไม่ได้เป็นคริสเตียนปลอมๆแต่ท่านเป็นคริสเตียนที่แท้จริง You know, I'm closing now. ตอนนี้กำลังจะจบนะครับ You know, what are the false teachings that you are tolerating?At certain degree in the church. มีคำสอนผิดอะไรบ้างที่เรายังคงอดทนกับมันอยู่ในแต่ละระดับ Because you want to be polite. เพราะว่าอยากจะเป็นคนสุภาพ Because you don't want to have a problem with them. เพราะว่าไม่อยากมีปัญหากับคนนั้น Because they put huge offerings into the offering bags. หรือเพราะคนนั้นถวายเยอะก็เลยไม่กล้าสอนเขาให้ถูก Or whatever reason. หรืออะไรก็ได้เป็นที่เป็นเหตุผล You know you don't find a sense of compromise that is admitted by God at all. ไม่มีการประนีประนอมไหนที่พระเจ้ายอมรับ And again, I want to repeat, you have to be wise and polite. แต่ขณะเดียวกันพี่น้องก็ต้องสุภาพและก็มีปัญญา Do not compromise. Amen. อย่าประนีประนอมกับความบาป Amen. You know, especially we are in this kind of Asian culture, and we are so sensitive to something called peer pressure. นะครับบางครั้งเราก็อยู่ในประเทศเอเชียที่เราก็ถูกแรงกดดันแบบบริสุทธิ์Because you don't want to become a black sheep. เพราะว่าพี่น้องไม่อยากเป็นแกะดำ No. At times you have to become a white sheep in the midst of the black sheep. แต่จริงๆแล้วสังคมรอบข้างเป็นแกะดำพี่น้องแต่หากเป็นแกะขาวตัวเดียว Knowing that you'll be under pressure, but that's what the Bible says. ถ้าพี่น้องรับแรงกดดันก็ให้รู้ไว้ว่าพระคัมภีร์บอกไว้แล้ว Amen. 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 God is preparing you today. พระเจ้าจัดเตรียมพี่น้องไว้ในวันนี้ Towards the end of the book of Revelation, there's a clear separation in the church. นะครับ
ในยุคสุดท้ายนั้นจะมีการแตกแยกในคริสตจักร you know the church described as the bride and the church described as prostitute จะมีคริสตจักรที่ถูกเรียกว่าคริสตจักรที่เป็นเจ้าสาวพระเยซูและคริสตจักรที่เป็นหญิงแพทย์สยาหญิงโสเภณี that will happen นั่นจะเกิดขึ้นแน่ and leaders you have to speak this truth to the people you're not going to enjoy สบาย lifestyle foreverพี่น้องอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์ที่สบายๆตลอดเวลานะครับแต่ต้องพูดความจริง Amen Amen You know I've got time to speak three churches What, the first one is about first love คริสตจักรแรกก็พูดถึงเรื่องของคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความรักดั้งเดิม The second one the key idea is about persecution that you endure persecution คริสตจักรที่2ก็คือคริสตจักรที่อดทนต่อการถูกข่มเหงรังแก And the third one is teachings และคริสตจักรที่3ก็คือคริสตจักรที่เรื่องคำสอน LovePersecution and teaching. ความรักการข่มเหงและคำสอน You know, the church will have to face these issues from now towards the end time. คริสตจักรนั้นจะเจอปัญหานี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงยุคสุดท้าย Let me ask you these three questions again, okay? Are you still having that first love in your heart? พี่น้องยังมีความรักแรกพบกับพระเยซูอยู่ไหมครับ And are you willing to go through persecution? พี่น้องพร้อมที่จะผ่านการข่มเหงรังแกไหมครับAre you willing to uphold the truth of God or not despite all kinds of pressures? พี่น้องยังยืนหยัดในความจริงของพระเจ้าไม่ว่าจะถูกแรงกดดันอย่างไรไหมครับ As I said, you know, please let me beg you, okay, a few more minutes, okay, because of listening to God's word is important, but responding is far more important. การฟังคำของพระเจ้านั้นดีมากแต่การตอบสนองพระคำพระเจ้าดีกว่า Can you just ask maybe something like two or three minutes, quiet down.And let's forget everyone else, okay? The musician, we are not going to worship the Lord, okay? He just create a spiritual ambience or atmosphere for you, but you forget everyone else, and then you start praying to the Lord, talking to the Lord now. ในเวลา 2-3 นาทีที่เหลือนี้เราจะหลับตานะครับนึกถึงพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าด้วยกัน You know, there's point number 8 for every one of you, right? It's action. What are the actions that need to be taken? ในข้อสุดท้ายในโน้ตของพี่น้องคือ action ฮะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องกลับไปทำหรือเปลี่ยนแปลง